านคณาจารย์เรียกว่าเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดทำโครงการไทยมูกนะคะซึ่งเป็นออนไลน์ลักษณะที่เปิดไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นงานที่ทางสำนักมาตรฐานอุดมและประเมินผลอุดมศึกษาร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยร่วมกันจัดประชุมระดมความคิดเห็นโดยเฉพาะจากทางมหาวิทยาลัยเครือข่ายและลูกข่ายที่สำคัญนะคะที่ด้วยเราร่วมกันที่จะระดมความคิดเห็นที่จะร่วมกันที่จะพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลในที่นี้ก็คือการจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับอุดมศึกษานะคะจุดประสงค์ในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มของที่เราถือว่าในฐานะที่ทางมหาวิทยาลัยเครือข่ายมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการศึกษาออนไลน์มาแล้วเนี่ยเราจะช่วยกันพิจารณาว่าเกณฑ์อะไรบ้างตัวบ่งชี้อะไรบ้างที่สำคัญในการประเมินผลในการจัดออนไลน์ในมหาวิทยาลัยนะคะก็คงทางที่ประชุมซึ่งเป็นอนุกรรมการจัดการศึกษาออนไลน์ก็จะได้นำความคิดเห็นของท่านเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยนะคะเอาไปพัฒนาที่จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่อไปเพื่อจะกลับมาสู่การใช้ก็คือการเอามาจัดการศึกษาเอามาประเมินผลในการจัดการศึกษาที่เพื่อเรียกว่าระบบออนไลน์ในการจัดการศึกษาปกติเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเรียกว่าเกณฑ์นี่ก็ยังปรับตามไม่ทันนะคะถ้าจะดูจากขออนุญาตนำเสนออินพุตสักครู่หนึ่งนะคะก็ถาปนีกับจินตวีจะระดมความคิดเห็นที่เราทำงานอันนี้ในฐานะอนุกรรมการที่จะพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้อยู่นะคะก็เลยใช้วิธีการนั่งข้างล่างพร้อมๆกันเนี่ยนะคะแล้วก็น้องเปิดเฟรมต่อไปได้เลยฮะไอ้ตรงนี้มันไม่ถึงนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นรสวงนะคะดำเนินการทำแพดเล็ตให้เรียบร้อยซึ่งไม่ใช่เฉพาะเปิดไมค์พูดเท่านั้นยังเข้าออนไลน์ที่จะไปคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะนอกจากกดไลค์อย่างเดียวนะคะทำให้มันแบบหลายๆวิธีการด้วยกันนะคะขออนุญาตเล่าสเต็ปนิดนึงค่ะเนื่องจากเราเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่แต่มันเป็นของอุดมศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปี48ตอนนั้นเนี่ยนานมากแล้วมันก็โพสต์ออกมาจากนั้นทางสมอสำนักมาตรฐานอุดมศึกษาเนี่ยก็เซตเป็นเรียกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เอาไปเรียกว่าไปทดลองใช้ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าขออนุญาตในการให้ขออนุญาตให้รับทราบหลักสูตรเพื่อจะเรียกว่าอะไรฮะเปิดทางไกลในสถาบันขึ้นมาก็วันเวลาผ่านไปก็ต้องปรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมันให้มันทันสมัยกับตัวหลายๆประเด็นนะคะแล้วก็พบว่าณขณะนั้นเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพของหลักสูตรของสถาบันนะคะก็มีการรีไวซ์เกณฑ์ขึ้นมา1ครั้งนะคะทีนี้ณปีนี้เนี่ยปี62ทางกกอก็บอกว่างั้นคือขออนุญาตปรับเกณฑ์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้อัปเดตที่สุดนะคะตามวันเวลานะคะคณะกรรมการชุดนี้ก็เลยได้รับงานขึ้นมาทีนี้กรรมการเนี่ยค่ะคงไม่มีความสามารถในการที่จะไปเซตอัพเกณฑ์ได้ก็จึงเป็นที่มาของการที่บอกว่ากรรมการก็เลยบอกว่างั้นรบกวนทางมหาลัยที่จัดการเรียนออนไลน์อยู่นะคะก็คนพบว่าคนที่จัดออนไลน์ก็คือในกลุ่มที่เราทำโปรเจกต์มูกกันนี่แหละค่ะที่จะเป็น representative ที่ดีที่สุดในการที่จะร่วมกันระดมในวันนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นแนวทางขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็น output เดิมซึ่งถัดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการ revise gain จาก48ทำให้มันอัปเดตณช่วงนั้นแล้วนะคะก็จะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งทางทีมเลขา
นะคะก็อัปเดตให้ตามสไลด์ที่พรีเซนต์อยู่ณขณะนี้แต่อันนั้นก็คือแค่ร่างใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนตัวเนี่ยเรียกว่าพอทำโปรเจกต์ของ TCU ขึ้นมานะคะในส่วนกรรมการหลายๆท่านก็เป็นกรรมการที่จะดำเนินโครงการของ TCU ของ MOOC เนี่ยแล้วกรรมการหลายท่านก็เรียกว่าไปศึกษาดูงานของมหาลัยไซเบอร์ในเกาหลีมาพอสมควรก็เลยตั้งโจทย์ว่าถ้าทำขึ้นเองเนี่ยมันจะช้าแล้วก็ทำยังไงให้ทุนเดิมที่เรามีอยู่กับเรียกว่ากรณีศึกษาจากเกาหลีซึ่งเราเรียกว่ามันเขาเป็น aggressive มากในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบออนไลน์มีมหาลัยเป็นไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ถึง24มหาวิทยาลัยก็เลยมอบหมายให้ที่ประชุมเลยมอบหมายงั้นให้จันจินวีกับถาปณีช่วยไปเรียกว่าไปอินเทอร์วิวของผู้บริหารและก็ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาลัยที่เกาหลีณขณะนั้นมันด้วยเวลาอันจำกัดก็ใช้วิธีไปเดินทางไปได้มา3 4 4มหาวิทยาลัยนะคะก็สรุปผลของการไปสัมภาษณ์มาซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราเอามาคุยกันต่อในวันนี้ได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยคือว่าก็เป็นทุนเมอร์สกับของเดิมนะคะเลยก็ขออนุญาตจัดประชุมณวันนี้นะคะที่ณวันนี้ก็คือที่สำคัญที่สุดก็อยากได้วิสดอมจากท่านอาจารย์บัณฑิตในฐานะที่ท่านเป็นรองเลขาธิการที่ดูแลในส่วนของสำนักมาตรฐานอุดมศึกษาท่านเล่นเรื่องงานมาตรฐานอุดมศึกษามาแล้วท่านก็ยังเป็นท่านรองอธิการอาวุโสของมหาลัยKMITT เราพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็เป็น KMITT ค่ะเราก็เลยเซตวันนะวันนี้นะเพราะว่าอันนี้ท่านสะดวกที่สุดแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้ทางของไทยมูกก็จัดกลุ่มของการระดมความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางที่จะดำเนินการโครงการไทยมุกก็เลยล้อกันก็เลยได้เป็นวันดีใน2วันนี้นะคะณจากวันนี้สิ่งที่จะได้นะคะก็คือว่าเป็นร่างของเท่าที่จะทำได้นะคะก็เลยเรียนปรึกษาท่านว่าทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าท่านอาจารย์บัณฑิตบอกว่าคงไม่ต้องมีการบรรยายเพราะว่าเราใช้วิธีการเหมือนกับประชุมระดมความคิดเห็นไปจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราก็มีร่างมีอะไรมาพอสมควรแล้วนะคะพอได้จากวันนี้นะคะทีมเลขาทีมเรียกว่าอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ก็จะไปทำการบ้านต่อแล้วก็จะออกมาเป็นเลือกลักษณะของน่าจะเป็นเซอร์เวย์ที่ส่งไปให้มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการศึกษาออนไลน์ได้ให้ความคิดเห็นนะคะแล้วจากนั้นก็คงจะใช้วิธีประชาพิจารณ์แล้วก็โพสต์มาให้เป็นเรียกว่าเป็นร่างมาตรฐานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหยุดไม่ได้แล้วมันต้องขับเคลื่อนแบบนี้ในลักษณะนี้นะคะอาจารย์มรสวงได้ทำ QR code ไว้ให้แล้วก็ทางทีมเลขาของจากสมอสำนักมาตรฐานอุดมศึกษาก็พรินท์เอามาให้บอกใช้2แบบเลยค่ะเพราะ QR code ท่านก็ได้มีเอกสารติดไม้ติดมือกลับไปนะฮะที่อยู่ในรูปดิจิตอลถ้า QR ก็คือถ้าเป็น print out ก็คืออยู่ในห้องนี้ก็จะได้ดูกันได้เลยนะฮะเราก็อยู่กันแบบง่ายๆนะคะท่านในส่วนใน2ส่วนฮะจากร่างที่จะดูกันในวันนี้ก็ถือว่าเซตอัพมาระยะหนึ่งนะฮะขออนุญาตเล่าเคสอาจารย์ไต่เล่าเคสประเด็นที่เราไปเป็นทุนก่อนดีไหมฮะเคสสตัดดี้ของที่มหาลัยไซเบอร์ที่เกาหลีมันจะมีประเด็นที่น่าจะเอามาปรับเป็นร่างเป็นเกณฑ์ของเราได้เป็นมาตรฐานของไซเบอร์หรือเป็นออนไลน์ของประเทศไทยได้นะคะค่ะก็ขออนุญาตนะคะเรียนท่านอาจารย์ท่านประธานนะคะท่านอาจารย์บัณฑิตแล้วก็ค่ะท่านประธานทุกท่านนะคะก็จากที่ในอนุกรรมการเองนะคะได้พูดคุยถึงกรณีศึกษาต่างๆอะค่ะก็เราก็มองถึงความสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยนะคะแล้วเราก็พบว่าแนวทางการดำเนินของเกาหลีเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะก็เลยขออนุญาตว่าเล่าสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยถ้าที่เกาหลีอะค่ะจะมีการต
ั้งเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ก็คือจะเป็นไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะซึ่งในเกาหลีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20ที่นะคะใน20ที่เนี้ยก็จะมี2แบบด้วยกันแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะคะแบบแรกเนี่ยคือหลักสูตรที่เป็นไซเบอร์ยูเนี่ยจะเปิดคู่ขนานกับมหาวิทยาลัยปกตินะคะก็คืออย่างเช่นหันหยางเนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรเดียวกันเนี่ยแต่เปิดเป็นในโหมดของไซเบอร์ด้วยนะคะเขามีวัตถุประสงค์ก็คือว่า1ก็คือพอเป็นไซเบอร์ปุ๊บเนี่ยเด็กที่เรียนปริญญาตรีอยู่แล้วก็ได้งานเนี่ยก็อาจจะย้ายแทร็กไปเรียนไซเบอร์ได้นะคะหรือว่าเด็กที่ต้องการที่จะจ่ายค่าเทอมถูกลงประมาณ1ใน3เนี่ยก็ไปเรียนในแทร็กนี้ได้นะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีอีกเคสหนึ่งก็คือว่ากรณีที่เด็กเนี่ยเข้าไปในมหาวิทยาลัยเลยไม่ได้เนี่ยก็กลุ่มเนี้ยก็คือยังสอบภาษาเกาหลีพื้นฐานไม่ผ่านก็มาเรียนไซเบอร์ยูไปพังๆก่อนนะคะจนสอบได้แล้วก็ค่อยเข้าแทร็กปกตินะคะอันนี้เป็นแบบแรกนะคะส่วนรูปแบบที่2ก็คือว่าเปิดออกมาเพื่อเน้นว่าเป็นไซเบอร์ยูอย่างเดียวเลยนะคะโดยอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะก็คือตรงเนี้ยเขาก็เน้นกลุ่มคนเรียนที่เป็น full time นะคะหรือว่าคนที่แบบทำงานอยู่แล้วก็ต้องการมา reskill นะคะตรงนี้ก็ค่าเทอมก็ถูกกว่ามหาวิทยาลัยปกติด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางเกาหลีเนี่ยก็เน้นในเรื่องของหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ได้เน้นหลักสูตรออนไลน์ในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแล้วก็ลักษณะของมหาวิทยาลัยที่เป็นไซเบอร์ยูเพียวๆเลยเนี่ยผู้เรียนก็จะมีเรนช่วงอายุตั้งแต่แบบหลากหลายตั้งแต่20ถึง60ปีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตอนนี้ทางไซเบอร์ยูก็เริ่มมองว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปกลุ่มใหญ่ของเขาก็คือจะเป็นกลุ่มที่เรียนทหารนะคะที่กลุ่มที่เกณฑ์ทหารช่วง2ปีนั้นนะคะก็มาเรียนมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ของไซเบอร์ยูในเกาหลีนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยอะค่ะก็เริ่มเปิดหลักสูตรไซเบอร์เนี่ยนะคะหลักสูตรออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้อาชีพในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดแรงงานจะมีอาชีพแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นเป็นการบูรณาการระหว่างแบบคอมพิวเตอร์กับทางธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าการเปิดหลักสูตรปกติเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าในการเปิดไซเบอร์เนี่ยจะมีความคล่องตัวแล้วก็เปิดหลักสูตรใหม่ๆตามเทรนด์พวกนี้ได้นะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ของที่เกาหลีนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะค่ะทีนี้แนวทางนะคะถ้าสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเทียบโอนก็จะมีในส่วนของการโอนย้ายหน่วยกิตของที่เกาหลีนะคะในระดับปริญญาตรีเนี่ยเขาจะเรียนกันทั้งหมดประมาณ140หน่วยกิตแล้วก็70หน่วยกิตเนี่ยเขาจะสามารถเทียบโอนได้คือย้ายมหาวิทยาลัยได้นะคะสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตในโหมดของไซเบอร์เนี่ยคือ1ต่อ200นะคะแล้วก็ขนาดของห้องเรียนก็คือ40ถึง200คนนะคะของโหมดของไซเบอร์ยูนะคะซึ่งเขาก็จะมีกฎมี regulation มีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ในสไลด์นะคะเผื่อถ้าท่านอาจารย์สนใจศึกษาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็แนวทางในการจัดการเรียนการสอนก็คือจะเป็นเน้นเรื่องของ self-paced learning ค่ะแล้วก็จะมีเป็น lecture ออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีการทดสอบการเก็บคะแนนแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่างๆนะคะในการสอบเนี่ยเขาจะมี test bank นะคะแล้วก็ให้ผู้สอบมายืนยันตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีที่ตอนนี้ที่เขาบอกก็คือจะมีเรื่องของ fingerprint แล้วก็ eye recognition ให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาสอบนะคะที่เรียนในโหมดออนไลน์ค่ะค่ะหลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะมันตัวเล็กไปนิดนึงแล้วก็สีนิดนึงแต่เราใช้วิธีการดูที่ใน Padlet นะคะแล้วก็ใน print out ที่แจกนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นเรียกว่าเป็น background knowledge แล้วก็เป็น case study ของประเทศที่เรียกว่า aggressive ทางด้านของ online learning นะคะก็หลายๆอย่างแล้วนอกจากนี้นะคะไอ้สิ่งที่สำคัญที่พบก็คือเหมือนประเทศไทยพอมีเกณฑ์มีอะไรที่ทางรัฐบาลเป็นคนกำหนดแล้วเนี่ยมหาลัยทั้งหลายไม่ว่ารัฐและเอกชนก็จำเนินการตามแนวนั้นนะคะพอดีเมื่อวันเข้าประชุมกับเขาก็เลยถามทางของกระทรวงศึกษาเกาหลีว่ามีแนวนโยบายในการที่จะเปิดไซเบอร์เพิ่มไหมป
อนนี้สั่งฟีดนะบอกว่ามันเยอะไปแล้วแล้วก็เรกูเลชั่นเริ่มสติ๊กขึ้นในการที่จะให้เปิดออนไลน์เนี่ยก็กลับมาเป็นโหมดที่ทำยังไงดีที่จะทำให้คุณภาพมันไปได้เพราะคุณภาพมันต้องระหว่างปริมาณกับคุณภาพมันชอบสวนกันนะฮะแล้วก็สมอลมากเลยฮะของมหาลัยไซเบอร์ในเกาหลีเนี่ยทำจำนวนน้อยๆไม่ได้เยอะอะไรมากบางทีก็ใช้สภามหาลัยชุดเดียวกันในการดำเนินงานแล้วก็สิ่งสำคัญเลยฮะเพิ่งคุยกับทางอดีตอธิการมหาลัยล่าสุดเนี่ยฮะเมื่อวันก่อนว่าอยู่ทำยังไงในการสอนเขาบอกว่าออนไลน์นี่มันก็เป็นแบบอะไรที่เหมือนกับเป็นสื่อปกติไม่ได้เหมือนกับอย่างอื่นนะฮะเพียงแต่ข้อสำคัญก็คือในการเรกูเลชันเนี่ยข้อสำคัญก็คือมันก็เป็นเกณฑ์ที่เราทำให้อยู่ได้นะฮะจำนวนไม่จำเป็นแต่ขอให้คุณภาพเนี่ยก็เน้นตัวเนี้ยแล้วก็อีกอย่างที่พบก็คือจะมีตารางอยู่หน้านึงที่เขาจะแบบรู้ทราบเลยค่ะที่เกาหลีว่าปีนี้จะมีนักศึกษาเข้ามากี่คนแล้วก็มหาวิทยาลัยก็จะรับเป็นโควต้าเลยว่าสมมติมหาวิทยาลัยเนี้ยได้โควต้ามาด้วยอินฟราสตรักเจอร์ด้วยจำนวนอาจารย์อะไรเงี้ยอยู่ก็รับไปพันเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะอีกที่ก็500อะไรเงี้ยคือเขาจะมีภาพตรงนี้ที่ชัดเจนค่ะมันจะต่างกับบ้านเราตรงที่เราสวนทางเราบอกว่ารับปกติไม่ได้เป็นรับแบบออนไลน์เข้ามาแล้วก็เป็นวิธีการมันช่วงนึงก็มีการเลี่ยงกันว่าถ้าไปเปิดน่องที่ตั้งไม่ได้นะฮะก็มาเปิดออนไลน์ซึ่งมันคิดกันคนละมุมนะฮะตรงนี้แล้วก็ทั้งสองเนี่ยคอนเซิร์นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ค่ะอย่างที่พบก็คือจะพบว่าจะไซส์จะเล็กลงคือพวกสตูดิโออะไรต่างๆก็คือจะแบบมีแบบสมมติห้องใหญ่สตูดิโอแบบเต็มรูปแบบ1ห้องแล้วก็ห้องที่เป็นอาจารย์บริหารจัดการเองเข้าไปกดบันทึกอะไรเองเนี่ยอาจจะสัก2ห้องเนี้ยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยเงียบเหงาเลยอะค่ะลงไปก็จะเจอแบบ2คน3คนเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยคือกำลังคนเนี่ยไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยค่ะในส่วนนี้ก็คือขออนุญาตเริ่มเข้าสู่การคุยกันเลยนะคะในส่วนนี้ก็คือขออนุญาตขอความคิดเห็นเลยดีกว่าของเดิมเนี่ยค่ะเราจะเขียนว่าเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลทีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าทางไกลมันก็มีตั้งหลายสเต็ปนะท่านตั้งแต่สมัยเราเด็กๆมันก็มีแบบเฟสแรกมันก็เป็นเรื่องของ printed material ผสมกับเรื่องของถัดมามันก็ไปไปรษณีย์ใช่ไหมฮะถ้าดูวิวัฒนาการหลังจากนั้นมันก็เป็น mass media เข้ามาพออินเทอร์เน็ตเข้ามามันก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะฮะเพราะนั้นตัวสื่อตัวอะไรมันก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ถ้าเราจะใช้ใหม่เลยไหมฮะเช่นการศึกษาทางไกลมันก็จะไปเควสชันอีกทางไกลแบบไหนเพราะว่าทางไกลแบบแมสมีเดียเดี๋ยวนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเบสเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดแล้วนะคะเช่นมสทเองเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบอินเทอร์เน็ตเบสทั้งหมดแหละอย่างเงี้ยค่ะเราจะปรับชื่อไหมฮะตรงนิยามเนี่ยฮะจากประสบการณ์ของทุกท่านเนี่ยท่านคิดว่าชื่อใหม่เนี่ยแทนที่จะบอกว่าจัดการศึกษาระบบทางไกลแล้วก็โพสไปเลยไหมฮะทางไกลแบบออนไลน์หรือทางไกลอะไรสักอย่างนึงนะท่านชื่อเดิมแล้วกกอไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็แพทเล็ตว่าไงนะฮะจันมีคอมเมนต์มาว่าแพทเล็ตได้ไหมคะเสมอว่าเสมอคำว่าดิจิทัลครับคอลัมน์ที่3คอมเมนต์ลองเลื่อนๆลงไปคอลัมน์ที่3ครับคอนเซ็ปต์ล่างสุดครับอ
งๆแล้วส่วนหนึ่งอาจารย์ที่ตอนแรกรับของอาจารย์ถาปณีมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วผมอยากจะชวนอาจารย์คุยฮะเพราะว่าในประเด็นหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจตอนนี้อาจารย์ได้ยินหนักๆเลยตั้งแต่รัฐมนตรีสุวิทย์เข้ามาเนี่ยแล้วก็ลองสมคิดพูดตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์จะได้ยินคำว่า up skill re skill แล้วก็นะครับอยู่บ่อยมากเลยแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของนะครับสองตัวนี้บ่อยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่จะได้ยินแต่ว่าจะไม่บ่อยมากก็คือนาโนดีกรีกับเรื่องของไมโครคริเดนเชียลนะครับคือผมอยากจะเรียนอาจารย์ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสถานการณ์มันมาตั้งแต่ตอนรัฐมนตรีช่วยคุณหมออุดมแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมูฟเข้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ได้เพราะว่าเรามีเวิร์คฟอร์สที่ไม่มีสมรรถนะที่จะไปได้นั่นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยเด็กปริญญาตรีถ้าอาจารย์จะมัวรอสร้างเด็กปริญญาตรีเราสร้างเนี่ย4ปีก็ไม่ทันอันนั้นก็เพราะมันใช้เวลา4ปีในการสร้างอันที่2อาจารย์สร้างแล้วไม่รู้จะตอบตรงหรือเปล่าว่าจะได้สมรรถนะที่ต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการทำมันก็เลยทำให้ตอนนั้นคุณหมอดมกับทีมเนี่ยซึ่งผมก็อยู่ในนั้นด้วยก็เลยทำให้เกิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจารย์จะเห็นว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยตั้งใจไว้อันแรกสุดเลยเนี่ยคือเรื่องของ non degree คือทำออกมาเป็นลักษณะของ micro credential ที่มันจะเป็น non degree นะครับงั้นตรงนี้มันจะเป็น target ที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างวันนี้ถ้าอาจารย์เราโจทย์ EC มาเป็นตัวตั้งเนี่ย EC ต้องการskill หรือว่า competency หรือแม้จะทั้ง competent นะครับไอ้3ตัวนี้ว่าถ้าเกิดอาจารย์มีคำถามแล้วผมตอบได้นะครับแต่ความเนี้ยมันแล้วแต่ว่างานที่จะลงไปทำว่ามันต้องการ skill หรือว่า competency หรือว่าจะเป็น competent เฉยๆนะครับถ้าอาจารย์ไปดูจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องการคนได้ degree แต่เขาต้องการคนเข้าไป work ได้แต่ที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนคนพวกนี้เปลี่ยนตัวเองเรียนรู้ได้อันนั้นจะเป็นอมัสเลยคือคำว่าสกิลหรือว่าจะเรียกสกิลตัวผมเองมักจะเรียกไอ้ learning lifelong learning เป็นลักษณะของ competence ของเด็กนะครับเพราะมันเป็นตัวที่เด็กทุกคนต้องมีเป็นความสามารถที่บรรจุเข้ามาในตัวเด็กนะครับเหมือนเมื่อดีที่เราบรรจุความรู้เข้าไปแต่ตัวนี้บรรจุ competence ที่เรียกว่า lifelong learning ที่ผมไม่เรียกสกิลเพราะว่า lifelong learning เองมันจะต้องมีมากกว่าแค่สกิลเฉยมันสกิลการเรียนรู้ไม่พอพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จะเอาไปต่อยอดได้ก็ต้องมีแล้วพื้นฐานความรู้ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องในระดับ understanding up ไม่งั้นต่อยอดไม่ได้แล้วมันก็ยังต้องมี attitude อะไรบางอย่างในการที่จะสร้างให้เขาเป็น character ของการที่เขาจะ move ตัวเองขึ้นไปในตอนทำงานบางอย่างเพราะฉะนั้นตัวผมเลยมักจะเรียก learning out ตัว LLL เนี่ยว่ามันเป็นลักษณะของ competence นะครับตอนนี้ตัวนี้สำคัญแล้วมันก็จะมีตัวอื่นๆอีกที่จะเป็น character ที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือว่า workforce ที่จะต้องมีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดจะ build ลักษณะแบบนี้เราจะมุมนึงเนี่ยอาจารย์ทำเนี่ยมันคงต้องใช้ออนไลน์ช่วยแน่ๆนะครับคือ face to face อาจารย์ไม่มีทางเอา workforce ออกจากสถานที่ของเขาได้แล้วอาจารย์จะมาให้เรียนเย็นๆกลางวันมันก็ impossible อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องผสมประสานกันระหว่าง face to face กับตัวออนไลน์หรือทำลักษณะของออนไลน์ compatible กับ face to face ในตอน compatible กับ face to face ในที่นี้เนี่ยความหมายมันก็คือว่ามันให้ environment บางอย่างที่เหมือนกับการเรียน face to face แต่แน่นอนนะมันมี face to face บางอย่างทำไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยจำนวนเยอะนะครับซึ่งวันนี้ในต่างประเทศเล่นกันเยอะมากการสอนนะครับในลักษณะของไอ้ตัว attitude หรือว่าลักษณะของ effective domain เนี่ยเขาไปเล่น gamification แล้ว gamification ตัวที่เด่นมากตอนนี้คือ gamification ที่ build social responsibility นะครับจะเป็นเกมที่ตอนนี้ทางอเมริกาจะสร้างอย่าง heavy มากเลยเพราะว่าจะไม่ค่อยเรียนละอยู่ถ้าอาจารย์สนใจพวกนี้ EduCourse จะเล่นเยอะนะครับ EduCourse จะเป็นตัวเล่นพวกนี้เยอะแล้วก็จะลุยออกไปทางด้านของใช้ ICT ค่อนข้างเยอะแต่ gamification ตรงนี้เนี่ยเริ่มเอาเข้ามาผสมผสานเพราะว่าแต่ต้องดีไซน์ดีๆนะครับgamification ไม่ใช่ดีไซน์ง่ายๆนะอาจารย์บ้านเราสิ่งที่ขาดมากที่สุดเลย psychologist ที่จะเข้ามาอยู่ใน gamification นะครับบ้านเรามักจะใช้นักเทคโนโลยีกับโปรแกรมเมอร์สร้างเกมแล้วก็อาจจะมี education บางส่วนแต่ว่าที่จริงแล้วมันจะต้องเล่นถึง psychology เข้ามาด้วยนะครับ psychology ทางด้านการศึกษา
ตรงนี้อาจารย์เกมฟิเคชันตัวนี้เป็นตัวที่เขาเริ่มมองนะครับแล้วอาจารย์จะเห็นว่าผมมักจะพูดตลอดว่า Microsoft ยอมทิ้งหลายๆเรื่องแม้กระทั่งตอนนี้อาจารย์สังเกต Microsoft ตอนนี้ไม่ค่อย Windows ไปเรื่อยๆนะครับไปปล่อยไปตามยถากรรมคนใช้ก็ใช้ไปแล้ว Office ก็ปล่อยตามยถากรรมก็ว่าไปเพราะ Microsoft หันไปเล่นด้านนี้ทางด้านการศึกษาแล้วก็บิ้วมากทางด้านเกมฟิเคชันแต่ IBM เนี่ยวิ่งไปทางด้าน AIนะครับอาจารย์เห็นเพิ่ง IBM เพิ่งโชว์เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยนะครับวิ่งไปทางด้าน AI วิ่งไปทางด้าน Cloud Computing วิ่งไปทางด้านนั้นซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือการเตรียมตัวเข้ามารองรับตัวนี้แล้วตัว IBM ที่เด่นที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันจำเป็นต้องมีอยู่ในระบบออนไลน์ก็คือ Teaching Assistant ซึ่ง IBM เนี่ย adapt ตัวเองมาจาก Call Centerแล้วก็ Teaching Assistant ตัวที่เก่งมากของ IBM คืออาจารย์ได้ยินชื่ออยู่ตลอดเวลาก็คือชื่อว่าจิวสันอยู่ที่จอร์เจียเทคนะครับการบิลของจอร์เจียเทคเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะเปลี่ยนยูนิเวอร์ซิตี้แบบใหม่เด็กของเขาต้องได้สัมผัสกับ ICT ในลักษณะอีกแบบนึงเด็กรุ่นใหม่มันได้ ICT อยู่แล้วแต่เขามีความรู้สึกว่าทำยังไงให้เด็กของเขาคุ้นเคยกับ ICT มากที่สุดเขาเลยเปิดโครงการคุยกับ IBM แล้วก็ implement ไอ้ตัววัตสันตัวเดิมเนี่ยให้ออกมาเป็นวัตสันที่เป็น Teaching Assistant วันนี้เนี่ยจอร์เจียเทคจะใช้เด็กคุยกับจิววัตสันตลอดเวลานะครับแล้วจิวสันก็จะตอบคำถามได้เกือบทุกเรื่องทุกวิชาเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ไอ้กลไกตรงนี้มันก็ต้องเป็นพาร์ทหนึ่งที่อยู่ใน environment ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะชวนอาจารย์ว่าเราจะ build cyber university ที่จะไป replace หรือไปลักษณะของปริญญาบัตรหรือเรากำลังจะออกไปอีกมุมหนึ่งนะครับนะฮะออกไปอีกมุมหนึ่งในที่นี้ก็คือว่าการสร้าง skill หรือการ up skill reskill ของ workforce นะครับถ้าอาจารย์ถามว่าแล้วมันจะกลับมาหาปริญญาบัตรได้ยังไงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรายังวิ่งหาปริญญาบัตรอยู่ตลอดเวลาปั๊บตรงนี้เนี่ยเราก็กำลังจะตกรุ่นในประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ปริญญาบัตรมันก็จะถูกไม่ใช่ถึงก็รีเจ็คนะถ้าอาจารย์ได้ยินถ้าอาจารย์ไปงานของ IBM เมื่อวันก่อนเนี่ยอาจารย์ได้ยินโครงการ P-Tech นะครับ P-Tech เนี่ย IBM เริ่มใช้ลักษณะของคือวันนี้ชวนคุยนะจำนายอาจจะมีหลายเรื่องผมเลยบอกอาจารย์ถาปณีว่าผมเองไม่มี PowerPoint ผมไม่รู้จะเอายังไงนะครับมันจะนะครับอาจารย์ P-Tech นะครับเป็นโครงการของ IBM ที่รู้ว่าเราส่งเด็กเข้าไปหาเขาไม่ทันเขาไป up skill re skill ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาลงมาเล่นกับเด็กตั้งแต่ม.4เขาเล่น2มุมคือม.4และปวช.เขาเล่นโวเคชันแนลด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งเล่นทางด้านของสายสามัญนะครับแต่มุมหนึ่งเขาเพื่อต้องการให้โปรเจกต์นี้ไม่รู้สึกว่า IBM จะเทคแวนเทจอะไร IBM ก็เลยลงมาลักษณะของอินคลายก็คือเอาคนของ IBM เนี่ยลงมาดูว่าสกิลแกปมันเป็นยังไงแล้วก็บิ้วกลับลงมาที่ตั้งแต่ม.4หรือปวช.ก็คือระดับตั้งแต่เกรด10ถึงเกรด12นะครับแล้วเล่นเป็นลักษณะของ CSR นะครับเป็น Social นะครับ Responsibilityแล้ว IBM ก็จะบอกว่าให้โอกาสเด็กทุกคนที่ไม่มีโอกาสเข้าในโรงเรียนดีๆเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้แต่รัฐบาลไหนทำรัฐบาลประเทศไหนทำให้ใช้เงินของรัฐบาลประเทศนั้นเป็นคนให้ทุนแต่ IBM ลงด้วยแรงโดยการเอาคนของ IBM สิ่งที่น่าสนใจมากคือ skill gap ซึ่งวันนี้ผมถึงแม้ผมจะคุยกับเขาหลายครั้งมากแต่ IBM ไม่ค่อยเผยเรื่อง skill gap มากนักแล้ว skill gap เนี่ยเป็นเรื่องที่บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะทางด้าน ICT วิเคราะห์ตรงนี้อย่างมากมันจะเป็นสกิลแกร็บ IBM เก็บไม่ค่อยให้ผมให้เห็นแวบๆแวบๆแวบๆทุกทีเลยเวลาที่คุยนะครับจะเป็นอันนึงที่ IBM จะปิดอยู่เรื่อยนะครับทั้งที่ตอนนี้คุยกันขนาดว่าจะไปสร้างที่มจท.แล้วนะครับคือตอนแรกเขาไม่คิดว่ามจท.มีม.4 ม.5 ม.6 นะครับเราพอดีเรามีห้องเรียนวิทย์นะครับนะฮะเป็นห้องเรียนของห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยเรียกโรงเรียนสาธิตแต่ว่ามจท.ไม่เรียกโรงเรียนสาธิตนะครับเรียกว่าวิทย์ก็คือเป็นวิทย์เพื่อเตรียมเข้าวิศวะมันก็เลยมีวิทย์2ตัวนะตัวหลังเป็นวิศวะนะครับก็กำลังคุยอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ย P-Tech เนี่ย3ปีแล้วขอต่อ University อีก2ปีแล้วจากนั้นอีก2ปีหลังเขาเอาเข้า IBM หรือเข้าบริษัทที่ IBM เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยถ้าเด็กคนนี้ถูกสร้างเข้ามาแล้วบริษัทพวกนี้ยอมรับเขาก็ส่งเข้าบริษัทนั้นเลยแล้วก็ไปบิลอีก2ปีที่เขาอยู่มหาวิทยาลัยเขาต้องการแค่ general
education กับ soft skill เขาไม่ต้องการอะไรมากเขาบอกเรียนมา 4 5 6แล้วเดี๋ยวเขาไป build ต่อเองเขาต้องการ skill ที่มันเป็น soft skill ที่สำคัญมากที่ IBM จะไป drive ตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็จะเห็นนะฮะเราจะมีเด็กจำนวนเยอะมากเลยอาจารย์ตอนนี้มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีเคสอย่างนี้แต่มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ได้เด็กค่อนข้างมีคุณสมบัติดีเด็กเราเรียกเด็กเก่งหรือเด็กฉลาดเด็กฉลาดส่วนใหญ่มักจะอยู่มหาวิทยาลัยครบนะฮะแต่เด็กเก่งเนี่ยมักจะไม่อยู่นะครับอาจารย์ผมมีเด็กเก่งกับเด็กฉลาดนะฮะนะครับเด็กฉลาดส่วนใหญ่มัน IQ นะครับเด็กเก่งนี่คือรอบตัวทุกด้านเด็กเก่งไม่ค่อยวันนี้จะอยู่มหาวิทยาลัยบางทีเค้า2ปีแล้วก็ไปหาโคชชิ่งเพื่อจะเข้าสู่งานทันทีที่เขาอยากทำนะครับพวกนี้จะเป็นจะหลุดออกไปแบบนั้นแต่2ปีนั้นเค้าต้องการอะไรเค้าต้องการเบสิกซอฟต์สกิลแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเค้าต้องการเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้คอมโพเนนต์เป็นอีกอันหนึ่งถ้าอาจารย์บิ้วตรงนี้อาจารย์ต้องเป็นบิ้วแอนไวรอนเมนต์ที่มีคนหลากหลายเข้ามามันเป็นความสำคัญมากของเด็กพวกนี้เวลาเจอแล้วมันเจอโซเชียลแล้วมันเจอคนนู้นคนนี้อยู่ในนะครับเขาเข้ามามหาวิทยาลัยเขาต้องการแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาเน็ตเวิร์กนะครับคล้ายกันในเรื่องของโซเชียลเนี่ยอาจารย์วันนี้ edX เริ่มให้ดีกรีอาจารย์เชื่อไหมตอนที่edX เกิดเนี่ยหรือว่า MIT เกิดเนี่ยนะครับเปิดฟรีเนี่ย MIT ได้ knowledge ใหม่ๆไปเยอะเลยเพราะอาจารย์สอน expert 10คนอาจารย์ดีกว่ามาสอนเด็กปริญญาตรีหรือเด็กม .6 จำนวนเป็นพันอาจารย์ได้ expert มาเรียนเรื่องเฉพาะทางเนี่ยแป๊บเดียว knowledge ใหม่ๆเกิดขึ้นกับ MIT เต็มเลย MIT เอาไปทำอะไรได้เยอะงั้นพอถึงตรงนี้ตัวนี้ของอาจารย์ต้องมีไอ้ตัวบอทอยู่ข้างล่างคอยเก็บทุกอย่างเก็บหมดเลยฮะเขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรนี่ผมอาจจะลงไปทีละสเต็ปนะฮะเมื่อกี้คือมันจะต้องมีบอทอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้บอทลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ IBM ก็พยายามสร้างไอ้ตัวบอทของแบบไอ้ call center ที่มันฉลาดแล้วมันจะตอบไอ้ตรงนี้มันเป็นคอมโพเนนต์ของ ICT เกือบหมดเลยมันเป็นแพลตฟอร์ม ICT นะครับบอทเนี่ยจะอยู่ในทุก MOOC อยู่ตอนนี้นะครับที่จะเก็บการคุยกันของนักศึกษาการคุยกันของผู้เรียนนะครับความติดปฏิสัมพันธ์ต่างๆเรื่อยๆเก็บไว้นะครับแล้วก็คำจริงแล้วมันก็จะมีการ analysis บางอย่างที่เกิดขึ้น analysis ว่าใครคือ leader ใครตรงไหนความคนเด็กคนนี้เรียนไปได้ระดับไหนแล้วเด็กคนนี้จะอยู่ในตรงไหนจะป้อนข้อมูลซึ่งอาจารย์วันนี้อาจารย์เริ่มเห็น e-book ที่เริ่มเป็นแบบนี้นะครับ e-book ที่เด็กสามารถที่จะอ่านไอ้ตัว book ตรงนี้เนี่ยตอนนี้หลายเจ้าเริ่มมาแล้วเขาจะให้บทเรียนตามความพัฒนาการของเด็กไอ้ตรงนี้อาจารย์ต้องมีไอ้ตรงนั้นบอทอาจารย์สำคัญมากเลยถ้าสร้างตรงนี้ไม่มีบอทเนี่ยมันจะไปต่อไม่ค่อยได้มันก็จะกลายเป็น e-learning หรือจะเป็น learning ทั่วๆไปที่มันอยู่ในอดีตงั้นMOOCตรงนี้มันจะมีกลไกหลายอย่างมากนี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวคุณภาพนะครับนะฮะงั้นตรงนี้ก็อยากจะชวนอาจารย์คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเริ่มคิดเพราะว่าจะ plug in เข้าไปงั้นเอาสั้นๆตรงนี้ก่อนอาจารย์เรากำลังจะเปลี่ยนคอนเซปต์ไหมเรากำลังจะมา up skill re skill ทุกคนโดยการสร้างไอ้ตัวนี้นะครับตัวที่อยากให้อาจารย์ดูอาจารย์วรสงลองเซิร์ชคำว่า edubits เติมลงเรียน edu แล้วก็ bits เติม s นะฮะครับอันนี้เป็นโครงการของนิวซีแลนด์ครับคำจริงเรื่องพวกนี้มีเยอะนะครับอาจารย์ที่สอน micro credential กับอะไรต่างๆคือที่จะอาจารย์ลองเซิร์ชคำว่า edubits เติม s ฮะedu ฮะ edu แล้วก็ bits เติม s ครับอาจารย์มันไม่เข้านะฮะ edu bits เดี๋ยวผม edu bits edu bits for me อาจารย์ไปเข้าที่ edubits.nc ก็ได้ครับ nz ครับนิวซีแลนด์เจอครับเนี่ยอาจารย์มันจะมีเว็บไซต์ลักษณะอย่างนี้แต่ที่ผมโชว์อาจารย์ตรงนี้คือตัวที่มจท.กำลังทำตามอยู่นะครับมจท.เองของพระจอมเกล้าธนบุรีตอนนี้โครงการนี้ผมเริ่มกำลังเริ่มอยู่นะครับเป็นโครงการที่เราจะเรียกว่าเป็นไมโครคริเดนเชียลเราเรียก KMUT for life แต่ตอนนี้เริ่มคิดเนี่ยผมกำลังชวนมหาวิทยาลัยเป็นคือเราคงไม่สร้างที่พระจอมเกล้าธนบุรีเองแต่คงจะใช้เป็นลักษณะของคอนซัลเทียมนะครับวันนั้นคุยกับมทส.แล้วคุยกับมช.คุยกับมอ.คุยกับมข.
ถามว่าทำไมมองก็คือมองโลเคชันของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆแล้วมทสก็บังเอิญมทสกับมทมันอยู่ในสายเดียวกันอีดูบิสเนี่ยอาจารย์ลองมองนะฮะเขาเน้นอย่างเดียวเลยก็คือการดูอัพสกิลอาจารย์เขาเข้าไปถึงเขาจะอีดูบิส for me นะครับเขาให้เราเทสตัวเองว่าเด็กของเราเนี่ยจะขาดอะไรนะครับเป็นอะไรอันนี้ลงด้วย NC เล่นทั้งประเทศนะฮะตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนแต่คีย์หลักของอีดูบิสเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์เข้าไปดูคือเรื่องของ assessment เด็กเข้ามาปั๊บจะ assess ว่าเด็กมีความสามารถอะไรงั้นตัวนี้เราก็น่าจะมีคือบอกเลยว่ามีความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทำไอ้นี่ได้เราเสนอให้คุณเรียนกี่โมดูลได้บอกไหมฮะแล้วแต่ละโมดูลเนี่ยนะครับนะหรือเนี่ยไอ้การเข้ามาให้ assess เนี่ยแล้วเขาจะมี assessment อยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับที่ทำหน้าที่ assessment ให้เขาเนี่ยจะส่ง CV ส่งอะไรก็ได้นะครับเพื่อมาจะบอกว่าตัวเองไปไหนแล้วเขาจะบอกว่า goal ของคุณเนี่ยกับตรงนี้ห่างกันแค่ไหนแล้วคุณจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับเรียนโมดูลอะไรบ้างผมจะไม่เรียกว่าเป็นเรียนวิชาอะไรแต่ทุกอย่างมันคิดลักษณะของ credential คือลักษณะของ credential คืออาจารย์จะทำงานอันเงินให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจารย์จะต้องบิ้วตัวเองให้มี credential กี่ตัวคือความสามารถนึกง่ายๆก็คือเหมือนอาจารย์ขี่จักรยานนะฮะตอนแรกมันก็ต้องเริ่มเลี้ยงตัวบนจักรยานได้ก่อนจากนั้นก็ขยับไปอีกสเต็ปนึงไอ้สเต็ปพวกเนี้ยแทนที่จะมองว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับแต่มองเป็นลักษณะที่ว่ามันมีสเต็ปสำคัญในการบิ้วซึ่งวันนี้ถ้าอาจารย์ที่อยู่ในเรื่องของ learning outcome เนี่ยอาจารย์จะไม่รู้สึกแตกต่างเพียงแต่ learning outcome เรามักจะคิดอยู่ในเรื่องของการสอนรายวิชาแต่ตอนนี้เขาพูดอย่างนี้ว่าที่เขาเสนอคนเนี่ยเขาบอกเลยคุณจะทำไอ้นี่ได้คุณจะทำไอ้นี่ไหมเข้ามาที่นี่เรียนไอ้นี่ได้วันนี้คนที่ทำอย่างนี้เนี่ยแล้วออกไปก่อนมจท.เนี่ยก็คือจุฬาที่วันนั้นฮือฮากันอยู่ในไลน์จุฬาที่โฆษณาอยู่เมื่อวันก่อนนี้นะครับอาจารย์จะออกมาเป็นลักษณะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเขาจะบอกว่าคุณอยากทำไอ้นี่ได้เขามาเรียนที่นี่มาเรียนอย่างนี้ลักษณะแบบนั้นนะครับอันนั้นก็จะคล้ายๆกันผมก็เลยชวนว่าถ้าเราจะเปลี่ยนภาพของไซเบอร์ยูเนี่ยให้มันเป็นภาพนี้เป็นลักษณะของไมโครเครดิตเชียลหรือเครดิตเชียลมันจะตอบโจทย์ประเทศชาติได้ชัดกว่าไอ้เรื่องของการขอดีกรีเนี่ยอาจารย์มันนะครับเรามันทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราแต่มันมีคุณภาพที่ทำได้ก็คืออาจารย์จะใช้ learning outcome เป็นตัว transfer อย่าใช้เครดิตเป็นตัว transfer เครดิต hour นะครับแต่ใช้เครดิตที่เรียกว่า learning outcome ตัวผมเองตอนนี้มองเรื่องของเครดิตเนี่ยมันเหมือนกับอาจารย์มีเครดิตกับแบงก์อ่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมีเงินเท่ากับบัตรเครดิตถูกไหมฮะแต่อาจารย์มีเครดิตที่จะใช้เงินได้ทันเวลาไม่เป็นหนี้สะสมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเครดิตอาวเวอร์หรือเครดิตแบงค์ที่วันนี้มองเนี่ยมันเป็นเครดิตของความสามารถมากนะครับเป็นเลิร์นนิ่งเอาท์คัมมากกว่าจะเป็นเครดิตอาวเวอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอาจารย์ห้อยปริญญาบัตรไว้นะครับอันนี้ถ้ามาพูดตรงนี้คนมจท.ก็จะบอกอาจารย์เอาอีกแล้วอาจารย์ชอบไปเผยความลับให้ชาวบ้านผมบอกไม่เป็นไรถ้าคุณทำช้ากว่าคนอื่นก็ให้ชาวบ้านเขาทำไปเถอะนะครับมันเป็นเรื่องของคุณช้าเองนะครับผมมีเป็นหน้าที่บอกหมดนะครับคือวันนี้เนี่ยมุมหนึ่งเนี่ยที่พระจอมเกล้าชลบุรีกำลังคิดก็คือมีดีกรีก็เป็นtraditionalปกติไปแล้วเราก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เรียนออกมาที่เรียกว่า KUMT for life ที่เขียนว่า for life เนี่ยก็คือมันจะเป็น lifetime คนเข้ามาเรียนของเราจะมีตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีความสามารถเรียนโมดูลนี้ได้ไม่จำกัดอายุทั้งสิ้นนะครับถ้ามีความสามารถเรียนได้เรียนงั้นในสองอันเนี้ยถ้าเด็กเกิดบอกว่าอยากได้ปริญญาบัตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวคุณส่งมาแอสเซทผมเก็บแอสเซทเมนต์คือทั้งที่คุณลงกับเราที่คุณมีประสบการณ์คุณส่ง CV เพิ่มผมจะดูว่าคุณขาดอีกกี่โมดูลนะครับผมบอกภาพคิดโมดูลที่สำคัญที่สุดเลยคือความเป็นมจท.เพราะว่าใบปริญญาบัตรมันต้องถูกตีตาด้วยมจท.งั้นตอนช่วงนี้คุณอาจจะต้องเข้ามามจท.ละหรือผมอาจจะต้องสร้าง environment ที่ทำให้คุณเป็นคนมจท.แต่ถามว่าจริงๆอาจจะไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้คำว่ามจท.ตีนะครับพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็บอกว่าเด็กพระจอมเกล้าธนบุรีควรจะต้องมีสมรรถนะอย่างนี้ถ้าคุณมีครบหมดคุณก็เป็นเด็กมจท.ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามามจท.
แต่ในแน่ความเป็นตัวตนมจทมันก็ถูกตีออกมาเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นทุนมาจากไหนก็ได้ถ้ามีเราก็สามารถให้ปริญญาบัตรคุณได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันออกมาเป็น learning outcome มันออกมาเป็น skill มันออกมาเป็นอะไรก็ได้ครับคือตรงนี้แล้วเราก็เทียบถ้าเด็กอยากได้ปริญญาบัตรถ้าไม่ได้ก็เอา certificate เอา credential ต่างๆตัวนี้ไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะมองให้อาจารย์มองสองภาพมันก็คล้ายๆกับที่เกาหลีเขาทำแต่มันอันนั้นมันตอบสนองโลกยุคนั้นแต่วันนี้โลกมันกำลังจะไปอีกยุคนึงแล้วนะครับนะไอ้ส่วนเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจารย์มันก็ค่อยๆมาคอมไพล์ทีหลังนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเลยพอตอนนี้ถ้าอาจารย์บิ้วตัวนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งนึงที่อาจารย์จำเป็นจะต้องมีก็คือเรื่องการ assessment learning outcome เพราะฉะนั้นการบิ้วไอ้ตัวโมดูลต่างๆอาจารย์ต้อง based on OBE ให้ได้นะครับOBE เนี่ยความสำคัญของ OBE ที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่การมี learning outcome การมี learning outcome เพราะ OBE ต้องการ formative assessment หรือว่า formative evaluation เป็นตัวบอกว่าระบบการศึกษาของเราระบบการ teaching ต่างๆของเรามีช่องโหว่ไหมทำไมเด็กไม่ได้ learning outcomeเพราะฉะนั้น learning outcome เนี่ยมันเป็นตัวตั้งเพื่อเป็นตัวตั้งต้นให้สามารถจะบอกว่าระบบมีช่องโหว่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนวันนี้ไม่เข้าใจว่า OBE หมายถึงก็แค่มี learning outcome แล้วก็จบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับท่านอาจารย์ไม่รู้ท่านอาจารย์เวลาผมพูดว่ามันจะมี feedback คือมันจะเป็นระบบการทำงานที่มี feedback จากตัว output หรือ outcome feedback กลับมาเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ภาพเนี้ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือระบบนี้ถ้าอาจารย์สร้างอีกหน่อยเนี่ยจะต้องมีเรื่องของ assessment นอกจาก assessment ตัวเด็กแล้วยังต้องมี assessment ของระบบนะครับที่จะพัฒนา continuous improvement ระบบตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งวันนี้ตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกันเวลาตอนนี้มาทำโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่า OKR objective and key result นะครับอันนี้สำหรับแต่ผมว่าอาจารย์ได้ยินคำพวกนี้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่คำพวกนี้มันลิงก์ถึงกันหมดอาจารย์มันไม่ได้เป็นคำใหม่แล้วมันก็ไม่ได้แยกออกจากกันมันทุกอย่างมันมาหมดเพราะว่าถามว่าทำไมการทำงานวันนี้ต้องมี OKR หรือว่าการจัดการเรียนการสอนเราต้องมี OBE เนี่ยหรือว่าต้องมีลักษณะของการฟีดแบ็กกลับเข้ามาเพื่อให้ลูปเราครบเนี่ยเพราะว่าการทำงานวันนี้อาจารย์จะรอให้เห็นภาพชัดไม่มีทางเมื่อไหร่ที่อาจารย์เห็นภาพชัดอาจารย์ทำไปเก่าแล้ววันนี้ที่ผมกำลังเสนออาจารย์วันนี้ไม่แน่อีกไม่กี่เดือนมันเปลี่ยนรูปใหม่ละคือวันนี้มันต้องทำไปไล่ๆกับเขาแล้วก็ improve ตัวเองอยู่ตลอดเวลางั้นวันนี้ผมไม่อยากให้อาจารย์คุยกันแล้วเห็นภาพชัดเจนเห็นแล้วพอไปได้มูฟไปเลยครับวันนี้ทามันไม่ทันแต่ต้องมีใครหรือทีมเซตสักใครสักคนหนึ่งที่มาคอยดูว่ามันจะ improve ตัวเองได้ยังไงทำแล้วทำไมไม่เข้าเป้านะครับซึ่งทีมนี้ก็จะกลายเป็นทีมเลขาซึ่งอาจารย์กบจะต้องมีอยู่ในองค์กรของ TCUที่ต้องคอยแอสเซทหรืออาจจะมีทีมอาจารย์ที่เข้ามาช่วยกันนะครับในการแอสเซทเรื่องพวกนี้เพราะมันจะต้องทำไปปรับไปอาจารย์มันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยสภาพปกติได้แต่ถ้าวันนี้เรารอจนกว่าเมื่อไหร่เห็นภาพชัดวันนั้นอาจารย์ก็จะเก่าสายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่อยากจะชวนอาจารย์ว่าที่เมื่อกี้ชวนว่าไม่เป็นไรชื่อเป็นไซเบอร์ยูก็ได้แต่จะเป็นการอัพสกิลรีสกิลเวิร์คฟอร์สไหมทำไม่ต้องเป็นคอร์สวิชาแต่เป็นลักษณะของไมโครเครเดนเชียลหรือนาโนดีกรีที่มันบิลสะสมตัวเองนะครับไอตัวนาโนดีกรีตัวนี้ถ้าอาจารย์ยังนึกภาพไม่ออกแต่ว่ามันยากนิดนึงนะฮะอาจารย์ถ้าลงไปลึกๆเนี่ยอยากจะชวนอย่างที่เพราะว่าหลายคนคิดว่ามันต้องไปสอนอย่างเก่าผมบอกว่าความจริงแล้วถ้าอาจารย์ดูดีๆเนี่ยอาจารย์สามารถไปสอนเด็กสพฐเนี่ยแต่อาจารย์ใช้ knowledge เขาแล้วให้ได้เกิดสกิลบางอย่างได้นะครับนะตัววันนี้ที่ผมห่วงคือคำว่า coding วันนี้ถ้าอาจารย์สอนเป็นโปรแกรมเมอร์แบบเอาระดับมหาวิทยาลัยเข้าไปสอนนะครับเด็ก coding ไม่เป็นแล้ว coding จริงๆอาจารย์มันไม่ใช่อยู่ที่ language coding จริงๆมันอยู่ที่นี่คือเด็กวิธีการเรียนความคิดไม่ดีพอเนี่ยทำ coding ยังไงก็ไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นในการสอนเด็กเนี่ยมันต้องสอนตรงนี้ก่อนฮะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของเราประเทศไทยเราชอบพลาดฮะเราเอาคณิตศาสตร์ลงไปแล้วเราก็ไม่ได้เอาThinkingลงไปแต่เราไปสอนคณิตศาสตร์ที่มันเป็นวิธีการของคณิตศาสตร์เด็กเราก็เลยเรียนคณิตศาสตร์ไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่าThinkingมันไปไม่ถึงนะครับการเนี่ยลักษณะเดียวกันอาจารย์พวกเนี้ย knowledge เนี่ยที่จะใส่เข้าไปเนี่ยอาจารย์บางครั้งมันใส่ knowledge อะไรก็ได้แล้วมัน build skill มัน build competence เรื่องเดียวกัน
แต่มันอาจจะไม่เก่งพอนะฮะเพราะว่าที่ไม่เก่งพอในที่นี้เนี่ยมันเป็นเพราะ knowledge มันยังไม่ advance พอแต่มันไม่ใช่ว่า knowledge มันอาจารย์มันจะ build ไม่ได้นะฮะแต่ว่าความลึกซึ้งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความ advance ของ knowledge ที่อาจารย์จะใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะชวนอยากคิดฮะถ้าจะคิดในมองมุมอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าคุณภาพเป็นไงก่อนเอาเป้าตรงนี้ให้ไปได้ว่าทุกคนจะไปเพราะว่ามาตรฐานมันก็อาจจะคนละมาตรฐานกับมาตรฐานที่สอนแบบบุ๊กแบบนั้นมันก็จะมีมาตรฐานของทางด้านทำแบบนี้ทำยังไงให้มันได้มาตรฐานใช่ไหมครับแต่เรื่องพวกนี้อาจจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรียนอาจารย์ตรงๆมอนจะทอกันมาจะต้องเรากำลังหาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของ assessment บ้านเราจะไม่ค่อยเก่งในการ assess นะครับเรามีปัญหามากกับเรื่องของ assess นะครับนะเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาเรื่องของ assessment เนี่ยผมเลยเริ่มนะผมลืมว่าไม่มีสำนักมาตรฐานนั่งอยู่แถวๆนี้นะครับนะครับผมเลยชักจะห่วงว่าพวกเราทำบาปให้กับเด็กไปกี่คนเราสอนกันมาทั้งหมดผมเริ่มนั่งคิดจนผมก็เสียนี่ผมทำบาปกี่คนเด็กบางคนควรจะมีแล้วผมแอสเซทไม่เป็นเพราะผมออกข้อสอบไม่เป็นแล้วทำให้เด็กพวกนี้ตกออกหรือได้เอฟไปเนี่ยไม่รู้กี่คนจากความที่ผมผิดพลาดเพราะผมออกข้อสอบไม่เป็นผมไม่รู้ผมจะวัดผลยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสกิลใหญ่มากเลยนะฮะเรื่องของการแอสเซสเมนต์ตัวเนี้ยนะครับครับช่วงในการคิดครับว่าเราจะมูฟไปอย่างนั้นไหมแล้วถ้าเกิดเรามูฟไปอย่างนั้นผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมาทั้งหมดมันไม่ได้เสียฮะมันเป็นแค่ปรับตัวแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับประเทศค่อนข้างมากอะครับนะฮะเพราะตอนวันนี้อาจารย์เวิร์กฟอร์สตอนนี้ถ้าอาจารย์ดู EC มีทั้งหมด 500,000 คนใน5ปีนี้ที่อาจารย์ต้องอัพสกิลรีสกิลนะครับที่ EC เนี่ยแล้วมีดิจิตอลอยู่ทั้งหมดเป็นแสนแล้วก็สกิลแมเนจเขาต้องการแมเนเจอร์เขาไม่ได้บอกเขาต้องการ MBA นะฮะแต่เขาต้องการแมเนเจอร์นะครับนะอีกเป็นแสนนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสกิลเล็กๆอีกเยอะแยะนะครับนะครับเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ลองลักษณะอย่างนี้ก่อนไหมนะครับคือเปลี่ยนไซเบอร์ยูเนี่ยแทนที่จะวิ่งไปหาปริญญาบัตรไปหาอะไรเนี่ยพยายามทำให้คนเนี่ยสามารถทำงานนะครับในประเภทงานใหม่ๆแต่ไม่รู้ยังงานประเภทไหนยังคือกลุ่มประเภทงานแบบนี้ที่แน่ๆกลุ่มดิจิตอลกลุ่มเนี้ยที่จะเข้ามา Data ต่างๆเนี่ยเด็กหรือว่าคนใน Workforce จะเข้าใจ Data ได้ไงถ้ารู้ว่าจะเอา Asset Data ยังไงนะอาจารย์ไม่ต้องไปใช้หรอก Hadoop Hadoop ใช้ Excel ธรรมดาก็ Analyze Data ได้แล้วได้ระดับหนึ่งไม่ต้องไปใช้หรอก Hadoop ตอนนี้เราสอน Hadoop ไปคนก็งงๆนะครับนะลักษณะมันมีอีกหลายเรื่องอาจารย์เราวิ่งไปกับเครื่องมือมากเกินไปเราไปทาร์เก็ตเครื่องมือมากเกินไปเราไม่ได้ลงมาที่ตัวตนมันจริงๆก็คือตัวมนุษย์นะฮะวันนี้เราต้องบิ้วไอ้ตัว HR ให้ได้ Human Resource ให้กับประเทศให้ได้ครับเอาชวนอาจารย์คร่าวๆตอนนี้ครับแต่ท่านเลยค่ะเพราะว่าในประเด็นที่เราทำอย่างเช่นมหาลัยคือใครจะทราบดีเพราะเราทำไทยมูฟเนี่ยเราก็จะมุ่งไปที่รีสกิลกับอัพสกิลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไอตัวของเทคโนโลยีในมูฟมันทำให้มันแบบเล็กๆสั้นๆจบในเวลาแล้วช่วงหลังก็มีความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานซึ่งเป็นประเภทที่จะต้องทำเพื่อ HR ฮะตรงนี้ทีนี้ถ้าคือเห็นด้วยทุกประการเลยค่ะที่เราต้องเซตไอเกณฑ์เซตแนวทางเซตในอะไรที่ในการจัดที่เป็นออนไลน์สำหรับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปริญญาหรือไม่ใช่ปริญญานะคือถ้าเราไม่ทำแล้วไม่รู้ใครจะทำนะฮะในบ้านเมืองนี้ทีนี้ถ้าเราไม่ทำเป็นกลุ่มของปริญญาเนี่ยสมอก็คงเอาไปใช้ไม่ได้เฮ้อเนี่ยฮะไอ้นั่นมันยิ้มแล้วอาจารย์นะฮะใช่ไหมครับทีถ้าทำแต่ถ้าไม่ทำก็จะไม่มีคนทำเพราะนั้นขอเนี้ยเป็นสองแท็กไปได้ไหมฮะมันต้องเพื่อนั่นจะเอาอะไรนั่นมันเอาปริญญาเนี่ยไม่จะเอาอะไรของปริญญาเวลาจะเอาอะไรต้องถามก่อนว่าจะเอาอะไรถึงจะตอบคำถามง่ายลงคือเอาปริญญามันก็คงไม่เชิงอะฮะเขาใจจริงๆอะเขาก็คงไม่อยากให้ทุกคนมาออนไลน์เพราะเขาจะหายากเมื่อกี้ที่อาจารย์บอก1ต่อ200อะรับรองว่าเควสชั่นขอบคุณค่ะศรีภัยจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะจะขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้เราก็มีการจัดการศึกษาออนไลน์อยู่ระบบหนึ่งนะคะเราก็มองการศึกษาทางไกลในระบบอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นรูปแบบเดิมนะคะคราวนี้เราได้ไปสัมภาษณ์ผู้ใช้หรือผู้ประกอบการนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการศึกษาออนไลน์ทำไมเขาถึงมีความต้องการคือที่มาคืออยากรู้ว่าเขาต้องการคนแบบไหนก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์หลายๆหน่วยงานซึ่งมันเป็นในรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกนะคะโดยเฉพาะอย่างใกล้ๆเคียงก็คือ King Power นะคะเวลาที่ไปก็เห็นลูกค้าชาวจีนเขาเยอะนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคนของเขาเนี่ยออกจากมาเรียนไม่ได้เลยคือเขารับปวช.ปวส.ที่เขารับปวช.ปวส.เพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ส่งเสริมให้คนเรียนทางสายวิชาชีพด้วยเพื่อจะประกอบอาชีพได้ตอนนี้ก็ถามว่าแล้วเขาจะอัพสกิลของคนปวช.ปวส.เนี่ยอย่างไรเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาคงให้ออกมาเรียนเนี่ยยากเนื่องจากว่าของเขาขาดแคลนทำงาน6วันนะคะถ้าเป็นไปได้อยากได้การศึกษาที่เป็นรูปแบบออนไลน์นะคะก็เห็นด้วยที่อาจจะเป็นแบบไมโครเครดิตสะสมเครดิตเพื่อจะอัพสกิลเขานะคะคราวนี้พอมามองในเรื่องของทัศนคติหรือความเชื่อของคนไทยที่มันค่อนข้างที่เราจะชิปไปเนี่ยเรื่องของจะไม่เอาดีกรีเนี่ยมันคงอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะคะคือบางคนเนี่ยเวลาทำงานเขายังคิดว่าปริญญาตรีเนี่ยเป็นพื้นฐานอย่างน้อยขอให้มีปริญญาตรีเพื่อว่าบริษัทต่างๆเนี่ยตอนประเมินผลหรือตอนรับเข้าทำงานเนี่ยก็ยังใช้ปริญญาอยู่นะคะคือถ้าเราสร้างให้บริษัทต่างๆเนี่ยยอมรับได้เมื่อไหร่นะคะหรือเหมือนกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยที่กำลังขยับถ้าเผื่อว่าสร้างให้บริษัทต่างๆรับแบบของบริษัทต่างประเทศที่เขาบอกว่าไม่เอาวุฒิแล้วเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะมี2แทร็กคู่กันไปนะคะขอบคุณค่ะคือผมอาจจะเวลาที่คืออยากคือในมุมนึงเนี่ยอาจารย์คือก็ผมก็ยังสงสัยนะครับขนาด CP เองยังกลับมาหาปริญญาถ้า CP ช่วยลีดผมปริญญามันคงหายไปทั้งที่ CP บริษัทใหญ่แต่กลับมาเอาปริญญานี่ครับนี่คือ question อีกอันหนึ่งนะครับคือมันไม่ต้องเป็นต้องรอต่างประเทศรออะไรอันนี้ฝากกลับไปถาม CP ด้วยนะครับว่าปัญญาพิวัฒน์ทำไมจะต้องมาบิวปัญญาลักษณะแบบนั้นแต่ในมุมหนึ่งจันคือที่เมื่อกี้ผมถามตรงนี้ผมเข้าใจครับว่าคนเมืองไทยยังเข้าใจปัญญาแต่ผมไม่อยากให้อาจารย์มองลักษณะการยกคอร์สของในลายปัญญาเข้ามาสอนอยู่ในมุมนี้คืออยากให้อาจารย์สอนได้เลยเนี้ยคำแล้วเป็น piece by piece ที่มันต่อกันได้แล้วคลิกกันได้เพราะว่ารูปแบบคอร์สเรารู้อยู่แล้วว่ามัน fail คือสอนด้วย face to face ก็ยัง fail อาจารย์มาหยิบบนออนไลน์ผมยิ่งไม่เชื่ออาจารย์ใหญ่เลยว่ามันจะ work เพราะว่าประสิทธิภาพกับคนยังไงอาจารย์บิ้วยังไงก็ไม่มีทางถูกไหมครับวันนี้ถ้าอาจารย์จะแอดตรงเนี้ยผมบอกโอ้โหมาตรฐานตรงนี้ต้องผมใส่อีกเยอะเลยว่าอาจารย์ต้องมีคอมโพเนนต์อีกหลายตัวให้ผมเลยขนาด face to face นั่งเรียนกันเนี่ย1ต่อ10เนี่ยยังบิ้วยากเลยแต่อาจารย์เราจะมาบิ้ว1ต่อ200หน้าตาก็ไม่เจอกันเด็กเป็นยังไงก็ไม่รู้ปล่อยให้เด็กนั่งฟังไปอาจารย์เขามาถามนิดๆหน่อยๆสมรรถนะอาจารย์ที่สอนแบบนี้มีพอไหมการคุยกันโดยที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาอาจารย์เข้าใจไหมว่าเด็กไม่เข้าใจอะไรยังไงมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังชวนอย่างนี้ครับไม่ได้ไม่หมายถึงว่าจะถอนปริญญาแต่เมื่อกี้ถามนันเขาเนี่ยเพราะต้องการจะรู้ว่าเขาอยากได้มาตรฐานอะไรใช่ไหมแต่ตัวผมเองไม่ได้ฉีกแต่ผมกำลังชวนอาจารย์มอง2อันแล้วมอง compatible ที่จะลิงก์เข้าหากันไม่ได้จะทิ้งข้างใดข้างหนึ่งแต่ไม่อยากให้อาจารย์หยิบคอร์สออกมาแล้วมาทำบนออนไลน์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเฟลนะถ้าอาจารย์ถามแบบนี้ปั๊บผมจะบอกว่าอาจารย์ต้องที่เมื่อกี้ผมเรียนอาจารย์ไงว่าน่าจะบิวตาม OBEแล้วมองเป็นขั้นเป็นสเต็ปขึ้นไปนะครับแล้วก็ในระบบตรงนี้แล้วค่อยๆเอา2ตัวเนี้ยลิงก์กันไปลิงก์กันมาก็คือบางทีก็ไปเจอ face to face อยู่ที่บ้านก็เรียนออนไลน์ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ลักษณะของ face to face อาจจะไปแค่2อาทิตย์ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจออาจารย์แต่เอาแครี่ตรงนี้จำไงให้อาจารย์สามารถสั่งงานแล้วดูว่าเขามีพัฒนาการถึงระดับไหนเมื่อเขาไปเจออาจารย์อาจารย์รู้เลยว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงอาจารย์จะจี้ใครเป็นยังไง
ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่มองครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานครับก็ผมมาจากมอรังสิตนะครับอาจารย์เชษนะครับก็อยากจะคอนเฟิร์มเรื่อง up skill re skill นะครับคือผมเองเนี่ยท่านอาจารย์ช้างชอบแซวว่า3แผ่นดินนะครับคือผมทำมูกมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าปัจจุบันนั้นเฟิร์มเนี่ยต้องการจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างส่วนตัวผมเองก็คือผมเปิดวิชาวันที่1กรกฎาคมแล้วก็เพิ่งปิดไปวันที่25สิงหานั่นหมายถึงว่าผมเปิดในช่วงที่เป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมซึ่งไม่มีเด็กนะครับแล้วก็มีคนลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยก็ 1,300 กว่าคนนะครับซึ่งเข้าไปดูในนั้นเนี่ยฐานดาต้าเบสเนี่ยข้อดีของตัวไทมุกเองเนี่ยมีดาต้าเบสที่เยอะมากนะครับผมได้เครือข่ายผมได้เพื่อนซึ่งเป็นบริษัททั้งหมดนะครับบริษัททั้งหมดผมยังเคยถามเลยว่าส่วนเนี้ยผมแชร์เพื่อนๆได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น knowledge ที่ดีมากๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยอยากจะคอนเฟิร์มท่านจะมาติดว่าเป็นเรื่องจริงครับ up skill re skill มีจริงๆแล้วเขาต้องการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมโครเทรนเชลเนี่ยผมว่าน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าเมืองไทยเองจริงๆแล้วไม่ต้องจะพูดว่าไม่ต้องการปริญญาเดี๋ยวผมก็จะตกงานนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าคือตัวจริงๆที่เขาต้องการคือ knowledge นะครับซึ่งผมได้รับอีเมลเยอะมากถึงขั้นที่เรียกว่าอีกอันนึงซึ่งผมจะมาขอในวันนี้ก็คือว่าควรจะเปิดเป็นลักษณะที่เป็น peer to peer ได้แล้วนะครับผมเป็นฟีเจอร์เนี่ยผมต้องการมากเพราะว่าตอนนี้ผมรับอีเมลไม่ไหวตรวจการบ้านเป็นพันๆการบ้านนะครับมันตรวจไม่ไหวนะครับเรื่องที่2ก็อยากจะพูดถึงตัวที่เป็นตัว OKR นะครับซึ่งจริงแล้วเป็นสิ่งที่ยากนะครับเป็นสิ่งที่ยากผมเล่าจากที่ผมพยายามจะทำนะครับจริงผมทำพยายามจะทำเปลี่ยนแปลง transformmindset ของคนภายในมอรังสิตเองก็หลายเรื่องนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคอมฟอร์ทโซนมีจริงนะครับขนาดในมหาวิทยาลัยเองก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือตัวที่ผมทำเนี่ยผมใช้บอทแล้วนะครับก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะทำแล้วก็เสนอท่านที่การอยู่ก็คือเรื่อง personal และ education นะครับคือเด็กปัจจุบันเนี่ยเราไปช่วยเด็กเก่งซึ่งจริงๆจากซึ่งตอนนี้ตีพิมพ์นะครับตีพิมพ์เดี๋ยวหลายคนไปเสิร์ชได้กำลังจะไปพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าเอาข้อจริงแล้วเด็กเก่งกับเด็กฉลาดเนี่ยมีเรื่องจริงนะครับคือผมพบว่า Big Data เนี่ยมันเห็นชัดเลยว่ากลุ่มใหญ่ที่มีการลงทะเบียนสูงที่สุดนะครับ2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือได้ A นะครับอีกกลุ่มนึงปรากฏคือเราดูจำนวนกิจกรรมนะครับเขาเป็นกลุ่มใหญ่มากแล้วกิจกรรมเขาเยอะมาก2กลุ่มด้วยกันนะผมไม่เอ่ยชื่อคณะนะครับปรากฏว่าไอ้กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยได้ A ซึ่งไม่แปลกอะไรแต่ที่เราเจอก็คือว่าไอ้กลุ่มใหญ่เหมือนกันขยันมากกิจกรรมเรามีตั้ง 30,000 กว่ากิจกรรมเนี่ยที่เป็นลักษณะของตัวออนไลน์เนี่ยลืมบอกไปว่ามอรังสิตเองเริ่มบังคับให้เรียนออนไลน์ 30% นะครับบางวิชานะอีก 70% เป็น face to face นะครับในตัวออนในกิจกรรมเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยปรากฏว่าเด็กกลุ่มเนี่ยตกซึ่งนั่นหมายความไงฮะขยันแต่ตกนั่นหมายว่าเขาเองต่างหากที่เขาไม่รู้วิธีเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามจะทำ personal action คือเราก็มาโฟกัสเลยว่าเด็กกลุ่มนะเราต้อง take action ต่างหากแล้วก็ให้ฟีเจอร์ก็คือตัวแต่ตรงนี้ต้อง modify kernel นะครับซึ่งเผอิญผมไม่ได้โชคดีว่าผมได้ tool ที่ดีอย่างของไทมูกใช้นะครับผมยังใช้ freeware อยู่นะครับแต่ว่าผม modify kernel ให้feed content ที่มันต่างออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไร source code ก็แชร์กันได้นะครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราสามารถทำอย่างนี้ได้จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะ adapt ตามสมรรถนะของเขาได้จริงเด็กจะได้ประโยชน์ผมพบว่าจากรีเสิร์ชของผมเนี่ยจากเดิมที่เป็น F แน่ๆเนี่ยกลายเป็น B บวกนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวแชร์ข้อมูลกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะสนับสนุนท่านจะมาดีว่าเป็นเรื่องจริงครับตอนนี้ถ้าเกิดเราทำถูกทางเนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับผมก็ออกตัวไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับยากสำหรับคนไทยนะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคในเรื่องของความคิดในเรื่องของคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะแต่ว่าถามว่าดีมานด์มีไหมดีมานด์มีครับก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่จำเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่บนออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่สามารถจะทำลักษณะของเพอร์ซนาลได้เนี่ยมันก็จะพลาดเพราะเด็กทุกคนเนี่ยมันจะไปไม่ถึงมันไม่เหมือนกันแล้วตัวเนี้ยมันทำไม่ได้ด้วยเฟสทูเฟสเท่าไหร่เพราะว่าถ้าออนไลน์เนี่ย1ไทม์มัน face to face มันสอนปั๊บมันหายไปละอาจารย์จะไม่มีรีพีทออกมาอีกทีแล้วอาจารย์รีพีทจะไม่เหมือนเดิมอาจารย์พูดกี่ทีก็ไม่อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอยู่บนออนไลน์เนี่ยมันก็สามารถกลับไปดูเรื่องเดิมได้อะไรแบบเดิมไ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าไอ้ตัวบอทที่จะเป็น analysis ตัวอะไรทั้งสามแบบเนี้ยเพื่อเสริมฟีเจอร์ต่างๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สำคัญคือความที่เมื่อกี้ผมเลยบอกว่านันอยากได้อะไรเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับก็เมื่อพอดีอาจารย์ถาปณีอ้างถึงนันอย่างเดียวเนี่ยนะครับนั่งอยู่3คนนะพอนั่งเงียบนะครับพอกลุ่มนั่งเงียบนะครับคือมันอย่างนี้อาจารย์วันนี้ถ้าเราทำให้เด็กได้ learning outcome คือความจริงแล้วถ้าเกิดเอาเบสิกที่สุดเลยนะอาจารย์หันกลับมา build TCU ใช้ลักษณะของนะมูแล้วอาจารย์เนี่ยมามองดีไซน์ยังใช้คอร์สอยู่นะครับแต่ดีไซน์คอร์สสับมันออกมาเป็นขั้นแล้วแบ่งตาม learning outcomeแล้วมอง learning outcome มีวิธีการ analyze ที่ดีเด็กคนไหนไม่ได้ learning outcome จะ repeat ยังไงจะใส่อะไรให้เขานะครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมใช้มาสมัยก่อนแต่ผมยอม face to face นะฮะแล้วก็ผมก็ถูกภาคบอกว่าอาจารย์กำลังจะเอาค่าสอนพิเศษผมบอกคุณไม่ต้องชาร์จผมก็ได้คุณไม่ต้องให้เงินผมก็ได้แต่เด็ก F กับผมไม่เคยกลับไปเรียนกับห้องปกติเลยผมแยกเด็ก F มาเรียนต่างหากแล้วสอนต่างหากสอนแบบนั้นสอนอีกแบบนึงหรือว่าในห้องปกติผมเรียนห้องใหญ่เขาถามอาจารย์เรียนมีเด็กอยู่80คนเรียนอาจารย์จะเอาห้อง100คนไปทำไมผมบอกว่าพอถึงเวลาปั๊บผมสปิตเด็กออกเป็น 3-4 กลุ่มผมสอนไม่เหมือนกันแต่ผมยอมใช้เวลาในการสอนมากขึ้นนะครับเพราะว่าทูต่างๆพวกนี้ยังไม่มีแต่ลักษณะแบบนี้อาจารย์มันจะมีคือถ้าอาจารย์รักษาคุณภาพด้วยการมองเอาคำให้มัน lead requirement เนี่ยผมคิดว่ามันจะมี standard คุณภาพที่เข้ามาอย่างน้อยให้เกิด quality ที่มันส่งผลให้เด็กทำอะไรได้ฮะซึ่งวันนี้เขาเรียกกันเป็นว่า quality of effect เขานะครับเขามองคือผลมันเอาไปใช้งานได้นะครับที่ generate อย่างอื่นได้นะครับงั้นตรงนี้มันจะมองแล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรต่างๆที่ทำให้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับมาแมปว่าคือถ้าอาจารย์ตั้งต้นแบบนี้เนี่ยอาจารย์จะถ้าอาจารย์ใช้1ต่อ200อาจารย์ต้องมี tool อย่างอื่นช่วยละเพราะว่ายังไงเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ quality แน่ถูกไหมฮะแต่ถ้าอาจารย์ใช้เลยเนี้ยคำไว้มันจะเป็นตัวบังคับอาจารย์เองว่าอาจารย์จะต้องมีทูอะไรแล้วจะต้องรักษามาตรฐานยังไงนะครับอันนี้ผมเลยคุยเรื่องของ OBE ให้อาจารย์เพราะยังไงก็ต้องใช้ OBE ไม่จำเป็นต้องใช้กับระบบใหญ่นะครับนะฮะนะแต่ OBE ทำให้อาจารย์บอกว่าวันนี้อาจารย์สอนแล้วอาจารย์ประสบความสำเร็จไหม achieve ไหมในการที่เด็กเข้ามาเรียนโมดูลพวกนี้อาจารย์มีตัววัดที่จับต้องได้ที่เรียกว่า learning outcome ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับแล้วก็ความจริงทางอาจารย์ก็ดีแล้วผมก็คิดว่าวันนี้มันอาจจะต้องช่วยถ้าเกิด TCU เป็นแกนกลางได้ก็จะดีเพราะว่าทุกคนไม่ต้องไปบิ้วใหม่นะครับคือที่เมื่อกี้ผมเรียก Chemistry for Life ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องมือใหม่ของมจท.นะฮะความจริงถ้า TCU มีให้ผมก็ลงมาเพียงแต่ผมมีเฟรมไว้เฉยๆเท่านั้นเองไอ้ตัว engine ข้างหลังอะผมใช้ engine คนอื่นหมดอะฮะไม่เคยบิ้ว engine เองนะครับฮะขออนุญาตระหว่างที่เรา enjoy กับทีคอฟฟี่นะคะก็ภาพอย่างนี้ค่ะท่านรองเราก็มองในประเด็นของว่าการเรียนออนไลน์ณขณะนี้ที่ประชุมก็สรุปรวมภาพรวมก็คือเน้น OBE ล่ะค่ะนะคะแล้วก็ในสัดส่วนของการเรียนเนี่ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของ blended เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วคือแทบทุกหลักสูตรเลยอะคะที่เราใช้ blended มีการขอฝากมาด้วยค่ะว่าไอ้เบรนเด็ดในส่วนของออนไลน์เนี่ยก็คงจะต้องคุมมาตรฐานคุมคุณภาพตรงนี้ด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยในส่วนตัวเองนะเวลาไปตรวจประเมินหลักสูตรที่ไหนเนี่ยจะบอกว่าจัดไปเลยตามที่คุณภาพในห้องเรียนนั่นแหละไปออกในออนไลน์เราก็เชื่อภายใต้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราทำแนวทางทำเกณฑ์อะไรไว้เพื่อที่จะเหมือนเป็นกรอบให้เขาอยู่ในนั้นนะคะมันน่าจะออกมาได้แล้วก็วัดไอ้ตัว outcome base ตรงนั้นให้ได้มันก็น่าจะเป็นตัวการันตีได้ส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของหลักสูตรที่ต้องสนับสนุนไม่เฉพาะปริญญานะคะก็คงจะต้องเน้นของกลุ่ม workforce ด้วยนี่ก็คงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็โยนไปที่สมออยนะคะเรียกตั้งแต่พอเจี๊ยบเอ็นนันกระแตแล้วก็ปกป้องเรียกให้ครบเพราะนั้นถ้าไม่ใช่หลักสูตรปริญญาเนี่ยกองเราจะคุมยังไงมันใช่หน้าที่ไหมนะคะจะเริ่มยังไงเอาไงดีพอดีท่านผอ.นุชวันนี้ติดภารกิจอย่างเร่งด่วนทำให้สามารถนั้นได้ตั้งความมั่นใจได้ไหมถ้า
าในส่วนของสำนักมาตรฐานเราก็จะดูเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของปริญญาเพราะว่าอำนาจหน้าที่เรามีแค่นั้นนะคะมันคืออย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าถ้าเขามีผสมผสานกันเป็นเบนเดตเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานตัวไหนที่ออกมาใช่ป่ะกำลังคิดอย่างนั้นอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมฮะคือในลักษณะแบบนั้นน่ะตัดส่วนยังไงมันจะสักประมาณเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ต้องช่วยเขาคิดนะในมุมของคือในฐานะที่ทีมอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้เชี่ยวชาญดังนั้นที่จะสอนออนไลน์เนี่ยมันจะดูคุณภาพตรงไหนได้บ้างฮะที่จะเป็นตัวบอกว่าโอเคถ้าเขาสอนเนี่ยนะครับถ้าเขาเปิดเนี่ยนะครับที่ผมมักจะกลับไปอย่างเมื่อกี้อาจารย์ถ้าจำบอกเขาได้ว่า1ต่อ200มันทำไมมันทำได้ถ้าทำได้แล้วต้องมีอะไรลงไปแล้วให้เขาไปการันตีว่าเพราะว่าอยู่ดียกขึ้นมา1ต่อ200เนี่ยในขณะที่ปกติของเขาเนี่ยมัน1ต่อ20ก็แย่แล้วถูกไหมครับตอนนี้อาจารย์ไปอีก10เท่าเนี่ยแล้วมันจะได้มาตรฐานมันจะต้องมีกลไกอะไรลงไปอันนี้เขาอยากถามหาจากอาจารย์คือลงไปที่จะควบคุมอันนี้ช่วยแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วความจริงแล้วตรงที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดเนี่ยนะอาจารย์ช่วยเน้นโดยที่ผมเพราะว่าถ้าผมพูดอาจารย์คือจริงๆอาจารย์อีกอันนึงเนี่ยคือเวลาที่เรามักจะเวลาลงไปที่ competency base เนี่ยนะครับเราเน้นตัวนี้ลงไปทีไรเนี่ยอาจารย์มันมักจะลืม knowledge ทุกทีวันนี้คนที่ขึ้นมาในระดับอุดมไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง knowledge competency เนี่ยหลายคนพออาจารย์ลงไปเนี่ยในแวดวงประเทศไทยนะส่วนใหญ่จะใช้การใช้ hand skillแล้วเสร็จแล้วมันทำไปติดแล้วขั้นหนึ่งเพราะ knowledge มันไปไม่ถึงหรือ knowledge ไม่สามารถที่ understand ได้นะครับเนี่ยตรงนี้อาจารย์ต้องระวังการใช้คำที่ว่าเรียกว่า competency เพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่คนไทยจะไม่ค่อยจะมองไปทางลักษณะของ hand skill เป็น hand หมดเลยนะครับเป็น psychomotor แล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะตอนนี้แต่ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดบอกว่าเป็น knowledge คือตรงนี้อาจารย์มันบางทีเรากำลังมองหนักๆที่สุดเลยอาจารย์ตอนออนไลน์เนี่ยทำไงให้เขาได้ knowledge แบบที่มันควรจะได้ตรงเนี้ยผมว่ามันจะเป็นช่องโหว่ที่มาก face to face ยังยากแต่ออนไลน์เนี่ยทำยังไงซึ่งตรงนี้ต้องกลับมานะครับถ้าอาจารย์ถามหามาตรฐานผมก็เลยจะถามว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงคอร์สที่อาจารย์สร้างอยู่บนออนไลน์อาจารย์ทำให้เด็กเรียนได้ตามนั้นจริงๆมันควรจะต้องมีคอมโพเนนต์อะไรอาจารย์ต้องใช้มัลติมีเดียตัวกระดุกกระดิกแบบไหนแล้วเด็กเรียนเข้าใจตรงเนี้ยฮะกลไกในการเบรนพวกนี้ PowerPoint ธรรมดาได้ไหมอาจารย์ยืนพูดไปเฉยๆแล้วก็เลคเชอร์บนกระดาษแล้วถ่ายวิดีโอไปเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้แหละครับเป็นอีกสแตนดาร์ดนึงที่อาจารย์ต้องช่วยเขาเซตว่าออกมาว่าในการทำสื่อต่างๆต้องมีสแตนดาร์ดอะไรบ้างที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เด็กเรียนแล้วเข้าใจได้เด็กเรียน knowledge อย่างเดียวแล้วเข้าใจได้อันนี้ครับอาจารย์ต้องช่วยเขาคิดในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งตรงเนี้ยตัวผมเองก็ยังผมบอกเลยนะครับว่ามันสร้างสื่อแบบปกติที่ผมสอนบน PowerPoint ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งผมสอนไปผมมองหน้าเด็กผมรู้ว่าเด็กเป็นยังไงผมเปลี่ยน PowerPoint ผมชัฟฟิ้งผมหยิบยกกระดาษขึ้นมาอีก1กระดาษแล้วผมเลคเชอร์เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับว่ามันปรับได้แต่เมื่อมันอยู่ออนไลน์เนี่ยมันจะมีเฟคซิบิลิตี้ตรงนี้งั้นสื่ออาจารย์จะต้องนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ในเพราะว่าผมไม่ได้ลงไปตามนานแล้วนะครับว่าไอ้สื่อแบบนี้จะต้องทำยังไงแต่แน่ๆวันนี้กระชับอย่ายาวเพราะเด็กลูสคอนเซนเทรชันไปได้เร็วมากนะครับอาจารย์จะขมวดปมยังไงตรงนี้นะครับในเชิงมาตรฐานของทางด้านของตัวสื่อต้องเกิดอะไรขึ้นมุมหนึ่งผู้ทำต้องมีสมรรถนะอะไรจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามันต้องมีสมรรถนะการแอสเซทยังไงคราวนี้สมรรถนะของผู้ทำอะฮะอาจารย์จะเข้าใจยังไงอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนที่ face to face ใช่ไหมครับแต่พอมาออนไลน์มาอาจารย์ส่งนักเทคโนไปคุยกับอาจารย์นะคุยกันไม่เคยรู้เรื่องนะครับไอ้ข้างไม่รู้เขาไม่เข้าใจคอนเทนต์อีกข้างไม่เข้าใจอีกข้างกำลังทำอะไรอยู่สองข้างเจอกันไม่ได้ผมเคยเจอขนาดนะครับทีมนั้นเขามาบอกอาจารย์ช่วยเขียนสตอรี่บอร์ดมาให้ผมหน่อยผมบอกถ้าผมเขียนเป็นนะผมไม่ต้องจ้างคุณเนี่ย
ถ้าผมสามารถวาดในสิ่งที่อยู่ในหัวผมออกมาให้คุณได้เนี่ยนะผมไม่ต้องจ้างคุณแล้วคุณตกงานทันทีเลยผมอ่ะเนี่ยวันนี้แต่ว่าวันนี้มีตอนนี้มีเครื่องมือที่อยู่บนออนไลน์ตัวไหนที่ช่วยทำไปตรงนี้ถ้าอาจารย์สมรรถนะอาจารย์ไม่มีหรือจะมีคนช่วยยังไงคนเนี้ยสำคัญมากนะอาจารย์ทีมซัพพอร์ตตรงเนี้ยนะครับมีเดียดีไซน์เนี่ยสำคัญมากเลยครับทีมที่จะซัพพอร์ตตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็กลับมาเรื่องมาตรฐานทางด้านเชิงสมรรถนะนะครับสมรรถนะในการสร้างมีเดียนะครับมันตรงนี้มีเดียจะมีมาตรฐานยังไงซึ่งอันนี้มันต้องแอดออนมามันพอๆกับออนไลน์เขาต้องบอกว่าทำไมต้องใช้เทคบุ๊กจะต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงจะคล้ายๆกันนะครับฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่จะเป็นเรื่องพวกนี้ครับจันทุชัยครับในส่วนของมาตรฐานในการพัฒนาเนี่ยเราโพสต์ไว้แล้วถูกไหมฮะในส่วนของที่เราทำในโครงการไทยมูกซึ่งมีมาตรฐานในเรื่องการผลิตการจัดการเรียนการสอนอาจารย์นิดนึงได้ไหมฮะตรงนี้ในส่วนที่เป็นตัวมาตรฐานเล่มโพสต์แต่อาจจะต้องกล่าวไว้ในแนวทางนะฮะว่ามันผ่านการพัฒนาคอร์สผ่านการพัฒนารายวิชาเหล่านี้มาในตามมาตรฐานอันนี้ผมเสริมได้ครับจริงๆแล้วผมเป็นผู้ทำจริงๆแล้วก็เจอปัญหาล้มลุกคลุกคลานเยอะจริงๆต้องอยากคอนเฟิร์มนะครับคือขายไทยมูกนี่เข้มแข็งมากแล้วก็มีซิสเต็มติกมากนะครับกว่าจะมาวันนี้ได้เนี่ยทุกคนสะบักสะบอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะบอกท่านประธานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยมันเป็นการช่วยประเทศเป็นไลฟ์ลองเอ็ดดูเคชันจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วตอนที่เกิดที่ผมเจอปัญหาเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะออกแบบอะไรสักอย่างเนี่ยให้ตรงเขาอ่ะยากแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ผมประกวดเขาเนี่ยสอนผมนะครับเพราะว่าพอไอ้กรที่คนที่เข้ามาจอยเยอะๆเป็นพันๆคนเนี่ยมันจะเกิด collaboration เกิดปุ๊บเนี่ยไอ้ the learning มันเกิดตอนนั้นบางทีมุมนี้เราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้ content คอนเทนต์แบบเนี้ย knowledge แบบเนี้ยต้องรีบเก็บเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วผู้สอนน่าจะได้นะครับตรงเนี้ยอยากจะคอนเฟิร์มว่าตัวไทมุกเองเนี่ยลมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเยอะเช่นนะตอนนี้วิดีโอให้ไม่เกิน3นาทีเพราะว่าเด็กไทยอ่ะ1คือไม่อ่านนะครับปัญหาของเด็กไทยคือไม่อ่านแน่ๆ2คือดูก็ดูไม่เกิน3นาที5นาทีตอนแรกผมอาจารย์ช้างทักผมยังบอกว่าอาจารย์จริงๆเหรอเอาจริงๆเหรออะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผมต้องเดิมทีเดียวผมต้องทำยาว10นาทีตาม TOR นะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยท่านบอกว่าให้เหลือ5นะตอนนี้ผมเหลือ3ได้ซ้ำไปแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในเทคห้ามอยู่ในวิดีโออะไรที่อยู่ในโอห้ามอยู่ในเทคพูดง่ายๆว่าไอ้ตัว conceptualize video เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้กระตุกแล้วต้องพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้องเหมือนดาราก็คือดึงความสนใจเขาให้เขาสามารถที่จะไปต่อได้คือบางทีต้องโปรยให้แบบ inspire เขาว่าเอ้ยหัวข้อแบบนี้คุณทำได้ไหมแล้วให้เขาอีเมลเข้ามาทักเข้ามาทักจนตอบไม่ทันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ดีใจว่าเออเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยของเมืองไทยค่อนข้างตื่นตัวครับรีไงครับว่าในที่สุดแล้วตัวอาจารย์เองก็ต้องมีสมรรถนะแบบหนึ่งถูกไหมครับมันสแตนดาร์ดมันก็จะไปดูที่ว่าอาจารย์จะต้องมีสมรรถนะนั้นไหมก็ออกมาเป็นลักษณะของสมรรถนะของตัวอาจารย์นะครับฮะก็ทำคล้ายๆกันนะครับว่าถ้ามองในเชิงของสำนักมาตรฐานใช่ไหมครับเวลาใครจะเปิดตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็คือกลุ่มอาจารย์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะไป assess แล้วจะให้เขาว่าเขาพร้อมที่จะเปิดไหมอาจารย์จะดู key component อะไรอาจารย์เซตเป็น standard แล้วเมื่อทางอาจารย์โอเคปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าเขาทำแล้วอาจารย์ก็ watch เขาอันนี้ทำโดย TCU นะฮะเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเข้า standard แล้วอาจารย์ก็ดูแต่ตรงเนี้ยเขาตกลงเขาได้ไหมถ้าไม่ได้อาจารย์ก็จะมีคอมเมนต์ไปเพื่อให้เขาปรับหรืออะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาทำได้ถึงระดับหนึ่งแล้วไปได้ก็โอเคเพราะฉะนั้นผมอยากจะมองเป็นว่าในกลุ่มอาจารย์เนี่ยมองคีย์คอมโพเนนต์อะไรออกมาแล้วขอให้มันเป็นกรอบอย่าขอให้มันเป็นตัวมาตรฐานตัวชี้วัดที่มันเป็นไลน์ไอเทมนะคือปล่อยให้มอรังสิตสร้างตามใจแต่ต้องตอบโจทย์นี้ได้จะสร้างมายังไงก็ไม่รู้นะครับหมอปรัญญาภิวัตรตอบโจทย์นี้ได้ก็คือให้ได้ไม่จำเป็นทุกคนต้องใช้เครื่องมือเดียวกันต้องใช้โปรเซสเดียวกันใช่ไหมเพราะเด็กมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการดูคืออะไร
ช่ไหมครับฮะอย่างเงี้ยนะครับคือลักษณะแบบเนี้ยคืออย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในใช่ไหมฮะคือคล้ายๆว่าคำถามของผมก็อาจจะเป็นบอกว่าเอ๊ะเวลาที่เด็กเรียนแล้วไม่ได้เลยเนี้ยคำเนี่ยอาจารย์จะรู้ได้ยังไงอาจารย์มีกลไกยังไงที่จะพัฒนาปรับปรุงใครทำยังไงผมไม่สนใจแต่ขอให้บอกกลไกระบบและกลไกผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ proposal ที่ส่งมาแล้วอาจารย์ก็เหมือนกับกึ่งๆก็จะ certify เขานิดหน่อยถูกไหมฮะแต่ผมอยากเห็นมาตรฐานแบบนั้นไม่ใช่มาตรฐานลงมาเป็นไลน์ไอเทมนะครับเพราะว่าไลน์ไอเทมปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มฟิกโปรเซสทันทีเลยนะครับแล้ววันนี้ไอตัวของสำนักมาตรฐานเองก็กำลังจะต้องเปลี่ยนในหลายๆตัวที่ต้องหันกลับมาดูก็ฮะพอเดี๋ยวเชโคก็ต้องเดี๋ยวเชโคก็มีปัญหาเหลือ1สัปดาห์ในการที่จะต้องอนุมัติหลักสูตรนะครับก็อาจารย์จะทำคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับแล้วอาจารย์เป็นตัวคือทีมอาจารย์ต้องมีนะกลุ่มอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนแอสเซทแล้วก็จะเซอร์มันกึ่งๆจะเซอร์ฮะจะเซอร์เขานะว่าโอเคให้เซอร์เพราะอย่างในกลุ่มอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญไงครับนะครับนะตรงเนี้ยแล้วสแตนดาร์ดเนี่ยอาจารย์ก็ลองดูว่าเขาเพราะว่าถ้าอาจารย์มองดูเนี่ยในกลุ่มประกันคุณภาพเขาดูหนักๆเนี่ยมันมีประเภทอย่างนี้ครับหลักสูตรเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยเขาดูความพร้อมของการเปิดอาจารย์ใช้อะไรเป็นตัววัดมาตรฐานการพร้อมของการเปิดเขาจะต้องมีอะไรบ้างอยู่ในระบบของเขาที่เรียกว่าเป็นความพร้อมถ้าเขาเข้ามาใช้ใน TCU เขาใช้ระบบของ TCU ซึ่ง TCU ให้เขาได้อยู่แล้วความพร้อมของตัวเขาเองในการใช้ TCU เนี่ยจะต้องมีอะไรอาจารย์ก็จะกำหนดอันนั้นเป็นมาตรฐานที่ให้สำนักมาตรฐานดูว่าเขามีความพร้อมที่จะเปิดที่มีคุณภาพพอเขาเปิดไปได้แล้วตอนนี้อาจารย์จะดูอะไรต่ออย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีความพร้อมในการเปิดความพร้อมระหว่างแล้วตอนที่ทำงานมีคุณภาพขนาดไหนถูกไหมฮะแล้วไปดูผลลัพธ์เขาไอ้ลักษณะผลลัพธ์มันคงเป็นลักษณะของ post audit เป็นเรื่องอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องให้นั่นละปล่อยเขาทำงานไปแล้วเราใช้ลักษณะของ post audit คอยดูโดย TCU นะครับทีม CU ก็จะดูตรงนั้นก็จะดูด้วยมาตรฐานอีกกี่อันนะครับไอ้ความพร้อมเปิดเนี่ยก็จะดู compatible กันกับระหว่างที่เขาเปิดเพราะว่าหลักสูตรเองเขาต้องผ่านทางด้านนู้นถูกไหมฮะแต่มันจะมีเกณฑ์บางอย่างที่ถ้าเขาเปิดเบนเดตขึ้นมาอาจารย์ต้องช่วยเขาอย่างเมื่อกี้อัตราส่วน1ต่อ20เนี่ยถูกไหมฮะที่เขาดูอาจารย์ต้องมี5คนอาจารย์สอนได้อย่างนี้อย่างเงี้ยมุมนั้นเนี่ยถ้ามันมีออนไลน์เข้าไปมันมีไซเบอร์เข้าไปมันจะขยับได้ขนาดไหนแล้วอาจารย์จะมีตัวไหนที่บอกความเชื่อมั่นถ้าเขาไม่มีตรงนี้คุณ1ต่อ200ไม่ได้แต่ถ้าเขามีตรงนี้คุณ1ต่อ200ได้ถ้าเขามีตรงนี้อาจารย์พอนึกภาพออกใช่มั้ยฮะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วมันก็จะทำให้คุยกันได้ในลักษณะสองทางนะครับมันจะมาเจอกันได้ครับท่านประธานนะที่ประชุมนะครับด้วยประสบการณ์ที่ทำทีมุกแล้วก็ช่วยผลักดันเครือข่ายภาคการตอนบนนะครับตอนนี้ประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เราไปถึง OBE ลำบากก็คือการเขียน Learning Object ที่ดีนะครับเพราะว่าพอเขียน Learning Object ที่ดีที่เหมาะสมได้มันจะไปกำหนดวิธีการสร้างสื่อ เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อทั้งที่เป็นวิดีโอและไม่เป็นวิดีโอกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในวิชานั้นและการวัดประเมินผลวันนี้ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเลยครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องออนไลน์จะออฟไลน์หรือออนไลน์การเขียน learning objective ให้ถูกต้องเป็นบิ๊กชาเลนจ์มากๆเลย อาจารย์ที่ไม่ได้จบศึกษาศาสตร์พอให้ไปเขียน learning objective งงกันมากและเป็นเรื่องที่ยังเป็นบิ๊กชาเลนจ์อยู่ตรงนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยถ้าเกิดเราสามารถมีวิธีทำหรือมีการกำหนดมาตรฐานให้ทำเรื่องนี้ได้ก็คงจะเยี่ยมพอดีผมได้มีโอกาสได้ร่วม revise คุณวุฒิวิชาชีพด้าน e-learning ด้วยซึ่งหนึ่งในอันนึงที่ผมพยายามใส่ไปคือเรื่องนี้เลยครับการเขียน learning objective ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนแต่พอผมพูดอย่างนี้ไปคนด้าน e-learning ไม่เข้าใจครับ1การเขียน learning outcome ให้สอดคล้องกับ objective เพราะเวลาอาจารย์เรียก learning objective ปั๊บผมจะเริ่มจับต้องไม่ได้เดี๋ยวมันงงครับคือเพราะ learning outcome เป็นตัวที่จับต้องได้ของ objective มันเหมือนกับ KR key result เป็นตัวที่จับต้องได้ของ objective คือมันจะเป็นตัววัด success
achievement ของ objective เพราะฉะนั้น objective มันมีอาจารย์เขียนเรื่องนี้ว่าคำจะเป็นตัววัด achievement ของอาจารย์ที่จะทำให้เด็กได้ให้ได้ตาม objective นั้นครับอันนี้ขอปรับนิดหนึ่งครับขอบคุณครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจากประสบการณ์ผมอาจารย์ทำไม่ได้เลยจนกระทั่งผมต้องหันกลับมากับสมอ.ก็คือต้องมาพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ให้เข้าใจว่า learning การเขียน learning outcome เนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้จะกลับมาที่สมรรถนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันก็คงคล้ายกันนะเพียงแต่ว่าพอเป็น learning outcome อันไหนเนี่ยมันจะต้องตรงนี้อาจารย์ไอ้ตรงนี้เข้าไปยังไงตัวออนไลน์เนี่ยไอ้สื่อต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปตรงมุมไหนถ้ามันอยู่บนออนไลน์เนี่ยตรงเนี้ยจากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะขออนุญาตค่ะจริงๆในเรื่องของการวางแผนออนไลน์เนี่ยเราทราบว่าเราเปิด2ระบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์แล้วเราก็เห็นความต่างว่าออนไลน์เนี่ยยากกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะปูอาจารย์ของเราให้ชิปจากออฟไลน์เนี่ยไปที่ออนไลน์เริ่มตั้งแต่มคอค่ะเพราะว่าตัวมคอเนี่ยมันจะมี learning outcome นะคะเพราะฉะนั้นเราอบรมอาจารย์ตั้งแต่เขียน learning outcome ตอนที่มันเป็นแบบออฟไลน์ก่อนนะคะแล้วเราก็เขียนเราเรียกว่ามคอ 3 plus นะคะเพราะมันจะเห็นกิจกรรมทั้งหมดว่าจาก learning outcome นั้นน่ะจะแปลงเป็นกิจกรรมและจะแปลงเป็นตัววัดได้อย่างไรให้มันสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเริ่มจากที่อาจารย์เกริ่นไว้ก่อนว่ามันต้องมาจากโปรแกรมมิ่ง learning outcome ก่อนเป็นโปรแกรมของคัลลิคูลัมอะค่ะแล้วค่อยแตกมาเป็น learning outcome ของรายวิชาที่เราเรียกว่า mapping นะคะแล้วก็ค่อยลงในรายวิชาคือมคอพอตรงนั้นนะคะเราจะเจอแล้วว่าอาจารย์ที่เคยสอนออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมันสอนไม่เหมือนกันเพราะว่าสอนแบบเผชิญหน้ากับสอนที่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาปรับค่ะครับอาจารย์วสวงกับอาจารย์ศรีภัยก็คือว่าเนี่ยวันนี้ครับอาจารย์เป็นปัญหาใหญ่คือเราดีไซน์หลักสูตรนะครับหรือว่าคอร์ส based on content ที่จะสอนฮะอาจารย์ตั้ง learning outcome ไว้อันแล้วอาจารย์ก็จะมีคอนเทนต์แล้วก็คาดหวังว่าอาจารย์เปลี่ยนวิธีการสอนเนี่ยแล้วมันจะบรรลุ learning outcome นะครับทำนองเดียวกันเมื่อกี้ที่ผมชวนอาจารย์คิดเนี่ยผมทิ้งไว้นะครับแล้วมาเฉลยตอนนี้ก็คือว่าถ้าอาจารย์คิดการทำคอร์สออนไลน์โดยการ based on คอร์สปั๊บอาจารย์ก็เฟลทำนองเดียวกันต่อให้อาจารย์มาเปลี่ยนวิธีการยังไงอาจารย์สังเกตนะฮะเพราะคอร์สคอนเทนต์มันถูกดีไซน์มา based on knowledge ที่จะ construct มันไม่ได้ construct learning outcome มัน construct ตัว knowledge แล้วปล่อยให้ learning outcome มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันไม่ได้ control ตัว learning outcome สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยดีไซน์เลยเพราะว่าเราไม่เคยไปเรียนทางด้านของ education คือการที่ถอยจาก learning outcome มาแล้วบอกจาก learning outcome เนี่ยมันมี knowledge อะไรมี skill อะไรมี attitude อะไรที่จะทำให้เกิด learning outcome จากนั้นค่อยจับมาจับดูว่าการเกิดไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงมันมีความลิงก์ถึงกันยังไงแล้วค่อยมากำหนดเป็นโมดูลของการสอนเราจะมากำหนดว่าจะที่จริงมันไม่ได้ลงไปโมดูลมันกำหนด process ของการสอนก่อนแล้วพอ process การสอนแล้วมันค่อยบอกว่าจะมีสับโมดูลทั้งหมดกี่ตัวอาจารย์พอนึกภาพออกไหมฮะคือมันเหมือนกับเราเวลาที่เราจะผลิตของขึ้นมาชิ้นหนึ่งอะครับนะครับอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ต้องการเอาท์พุตแบบนี้อาจารย์ต้องคล้อยหลังกลับมาเพื่อจะดีไซน์ตัวโปรเซสถูกไหมฮะว่ามันต้องมีโปรเซสกี่อันแต่วันนี้เราไม่เคยดีไซน์โปรเซสเราเอาหยิบไอ้คอร์สคอนเทนต์มาใส่เลยแล้วเราก็คาดหวัง2ตัวนี้จะเจอกันอาจารย์พอนึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ตอบอาจารย์เนี่ยถ้าจะทำได้ดีจริงๆเนี่ยอาจารย์มันต้องถอยหลังกลับมาแล้วคอมโพเนนต์ตรงเนี้ยจะใส่ลักษณะออนไลน์เข้าไปยังไงตรงนี้ออนไลน์ช่วยได้ตอนนี้ไอ้ตรงนี้ช่วยได้ปั๊บก็จะมาตอบคำถามอาจารย์มันจะง่ายลงที่ว่าจังหวะนี้อาจารย์ใช้ออนไลน์จังหวะนี้ต้องมาเจอกันนะจังหวะนี้ต้องเป็นอย่างนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงก็ต้องเข้ามามหาวิทยาลัยล่ะเสาร์อาทิตย์เนี้ยยังไงต้องเข้าละจังหวะนี้เมื่อเขาได้เรียนรู้คำมาถึงสเต็ปนี้แล้วเขาต้องมาเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเพื่อมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแอคทิวิตี้ตรงนี้ต้องเกิดที่มหาวิทยาลัยนะครับนะสิ่งที่ผมเรียนจากตรงนี้เพราะว่าวันนี้เวลาที่เรามีท่านไหนจบมาไปดีไซน์หลักสูตรครูฮะผมมีปัญหามากเลยกับหลักสูตรครูที่ออกมา4ปีกับ5ปีเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าคิดอะไรไ
คิดอะไรไม่ออกก็จับไปเรียนซัมเมอร์ส่งออกไปฝึกงานซัมเมอร์ไปฝึกอะไรก็ยังไม่รู้ซัมเมอร์ของปี1แล้วเมื่อปี2ทำให้มันครบๆหน่วยกิจเฉยๆอาจารย์สุรพลโทษทีไม่รู้อาจารย์อยู่ในวงนั้นด้วยเปล่าเนี่ยให้อาจารย์ตรงนี้มันต้องรู้ว่าทำไมปี1ต้องออกไปทำไมต้องเกิดคอมโพเนนต์นี้ออกไปเนี่ยครับตรงนี้อาจารย์พออาจารย์รู้ทุกตอนผมเข้าใจนะอาจารย์ว่ามันยากตรงนี้เลยทำให้ผมเนี่ยได้ไอเดียว่าพอไปทำกับคอร์สรายวิชาที่เมื่อกี้ผมชวนอาจารย์เนี่ยมันยากครับแต่พอให้อาจารย์มาคิดไมโครคริเดนเชียลอาจารย์คิดออกเพราะมันเล็กกว่าคือสอนให้คนทำเรื่องนี้ได้มันง่ายกว่าแม้กระทั่งแมทเทอร์แมติกบอกให้สอนคนทำอินทิเกรต2ชั้นได้อาจารย์ก็คิดง่ายแต่ถ้าบอกว่าสอนแคลคูลัสให้ประสบความสำเร็จก็คิดยากแต่ถ้าบอกว่าทำไงให้เด็กอินทิเกรต2ชั้นได้อาจารย์ก็เริ่มคิดง่ายละแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจสเต็ปแล้วเดี๋ยวค่อยๆบิวเขาขึ้นไปหาข้างบนก็เลยผมเลยใช้โปรเจกต์ไมโครคริเดนเชียลเป็นโปรเจกต์เล็กเพื่อจะไปต่อหาโปรเจกต์ใหญ่อาจารย์นึกภาพออกใช่ไหมเพราะวันนี้มันจะติดปัญหาที่อาจารย์พูดทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันแยกกันนะครับจะทำไงให้คอร์สไซเบอร์ยูประสบความสำเร็จกับอีกอันนึงช่วยเซตสแตนดาร์ดวันนี้มันมี2งานปนๆกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่เซตสแตนดาร์ดผมว่ามันแป๊บเดียวมันไม่ยากเท่าไหร่อาจารย์มีตัวตั้งอยู่แล้วผมอยากจะไปบียอนตรงนี้ไงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆครั้ง ก็ต้องขอโทษอาจารย์นะเพราะบางครั้งหลายครั้งเข้าไปทีไรมักหลายคนบอกเป็นตัวป่วนไปช่วยทำให้ไปบอกให้เขาทำอะไรก็ไม่รู้ นะครับแต่ว่าอยากจะเห็น TCU ที่เป็นรากฐานของประเทศในอนาคตนะครับที่เข้ามาแทนโดยที่แล้วหลายครั้งวันนี้ถ้าผมไปบอกใครจะสร้างนะครับเรียนอาจารย์อันนี้ต้องออฟไมค์วันนั้นไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะคือดั้งเดิมมันก็มีไอแนวทางในการที่เคยไปตรวจเยี่ยมตามหลักสูตรที่เปิดออนไลน์หรือเราเรียกชื่อเดิมมาทางไกลอะเนาะก็ไปใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะคะตรวจเยี่ยมก็คือไปเยี่ยมนะคะไม่ได้ไปว่าจะต้องมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะคือเป็นแนวทางในการไปเยี่ยมนะคะว่าจะต้องดูอะไรกันบ้างแล้วมหาลัยที่เปิดหลักสูตรก็ใช้เป็นแนวทางในการที่จะทำให้ได้คุณภาพนะมันก็เลยมาพบกันได้เล่านิดนึงครับท่านเมื่อวันก่อนเจออาจารย์ที่ทำมาเลเซียมูฟเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าตรงเรื่องมาเลเซียมูฟใช้ Open Learn นะคะก็คือซื้อจากออสเตรเลียเขาบอกมันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศอ่ะณขณะนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหามากเลยคือเริ่มจะต้องจ่ายเงินแล้วทีนี้คิดค่าหัวผู้เรียนทั้งประเทศอ่ะโหจ่ายไม่ไหวมันก็เลยเริ่มจะดรอปลงจะทำยังไงเขาก็เลยคิดใหม่ว่าจะทำยังไงให้มีแพลตฟอร์ม national แพลตฟอร์มเพื่อจะรับทุกคนไประดมคอนเทนต์กันอยู่ในนั้นจะส่งให้จะส่งให้ทางกรรมอนุที่พัฒนาเกณฑ์ตรงนี้ฮะจะต้องทำส่งงานให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ไม่ใช่1สัปดาห์นะคะยังไงเงินเลทมาแล้วแล้วก็อยากจะโพสต์อันนี้ให้ง่ายแล้วก็ชัดเจนค่ะอันนี้ค่ะก็คือแอเรียสำหรับในเรื่องของแอเรียเนี่ยค่ะจากการที่คุยในกรรมการครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่าใน7แนวทางเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะต้องโพสต์อยู่ในร่างผมขอถ้าเกิดตรงนี้จะเป็นโพสต์ที่ร่างนะครับผมอยากให้อาจารย์เขียนว่าเปิดสอนเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนรู้นะครับแล้วก็โดยการเน้น
นะครับการรีสกิลอัพสกิลคอมพิเทนซีคอมพิเทนซ์หรืออะไรก็คือเอาข้อคอมพิเทนซ์เนี่ยออกมาเป็นตัวรีสกิลกับคอนติเนียริงแทนแล้วก็ตัวนั้นใช้เอาคำเป็นตัวเชิงฮะเน้นเชิงผลลัพธ์ของผู้เรียนมันจะได้ไปเจเนอริกที่มากขึ้นนะเพราะว่าพอเป็นคอมพิเทนซีเบสปั๊บคนกำลังหันกลับไปมองเหมือนตอนนี้พอบอกว่าเน้นอาชีวศึกษาเน้นอาชีวศึกษาทุกคนเลยไปเน้นการใช้มือวันนี้ถ้าอาชีวศึกษาใช้มืออย่างเดียวนะครับก็แพ้โรบอทอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นฮะรีสกิลอัพสกิลคอมพิเทนซีเพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วไปตอบถ้าวันนี้ความจริงอาจารย์ใกล้ๆก็คือตอบสนองโลกศตวรรษที่21ไปเลยก็ง่ายนะครับนะฮะไอ้อันที่2เนี่ยมันจะคือตัวผมเองอยากได้ตัวนี้นะอาจารย์แต่ว่ามันก็จะกลับไปที่ทางมาตรฐานเขาเพราะว่าพอไม่กำหนดระยะเวลาในการศึกษาการสำเร็จการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องเขียนว่าไม่กำหนดระยะเวลาในการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์จริงๆคือเด็กไม่ได้ไม่ผ่านคือถ้าเด็กได้ก็ผ่านเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็คือเด็กเร็วก็ไปได้ใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่มันเป็นการที่การันตีตัวเอาท์คัมใช่ไหมครับอะไรนี้เป็นการันตีเอาท์คัมใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็จะตอบได้ดีกว่าว่าได้ตอบได้ดีว่าถ้าเด็กบางคนเรียนอยู่ในระบบไม่ได้เพราะระบบมันไปถูกเป็นระบบที่ต้องตามเวลาใช่ไหมก็เด็กก็มาอยู่ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการตอบสนองนะครับแล้วก็ฮะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ไอตัวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็อาจจะหาคำเสริมอีกอันหนึ่งนะครับนะเมื่อส่งเสริมการเทียบรวมผลเรียนโดยหน่วยกลางที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Higher Education อันนี้ประเด็นของอาจารย์คือจันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจันอาจารย์ระบบนี้อาจารย์ใส่บล็อกเชนเข้าไปตวงอาจารย์ไม่ต้องไปเขียนตรงนี้เลยฮะแล้วเดี๋ยวมันก็เทียบกันได้แล้วอาจารย์ใส่บล็อกเชนเข้าไปนะอาจารย์ใส่บล็อกเชนเข้าไปตวงเด็กคนนี้บนหลังมี CV อะไรมีพอร์ตโฟลิโออะไรใส่เข้าไปในบล็อกเชนของตัวเองอาจารย์สร้างอยู่ในระบบ TCU เลยวันนี้ใส่เข้าไปง่ายบล็อกเชนตัวนึงแล้วเด็กลงทะเบียนของอาจารย์อยู่แล้วมันลงทะเบียนตามตัวเด็กอยู่แล้วอาจารย์ไม่ไปสังกัดหลักสูตรอะไรก่อนถูกมั้ยฮะนะเด็กๆ เข้ามาก็คือเด็กเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บล็อกเชนสำหรับเด็กไปเลยแล้วเด็กมีประสบการณ์อยู่ข้างนอกก็ให้เขาใส่ CV เข้ามาได้ mm-hmm. ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมันก็เทียบกันด้วย learning outcome ถ้าเราเซตด้วย learning outcome ธรรมดานะครับตัวนี้อาจารย์ก็แต่จะมีคน asset อ่ะแน่ๆนะครับตรงกลางก็จะมีหน่วยงานตรงกลางนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีเครื่องมืออันนึงเป็นบล็อกเชนตอนนี้ไอ้ตัวที่4เนี่ยคือตัวเมื่อกี้ที่ผมชวนอาจารย์คิดนะครับวันนี้เนี่ยพออาจารย์ใส่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลับมาที่มาตรฐานเขาแล้วก็จะเริ่มมีปัญหานิดหน่อยกับมาตรฐานคือตรงเนี้ยอาจารย์ใช้เรียกอะไรว่าเป็นปริญญาตรีวันนี้มีปัญหาของกลุ่มมาตรฐานเขาก็คือว่าปริญญาตรีคือคอร์สวิชาที่ถูกเค้าไปแล้วในหลักสูตรที่1อาจารย์จะเข้าในหลักสูตรที่2ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องหาวิชาใหม่ใช่ไหมฮะอันเนี้ยตรงนี้อาจารย์ต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าแล้วเสร็จแล้วถ้าอาจารย์ใส่ลักษณะอย่างนี้เข้าไปเนี่ยแน่นอนอาจารย์มันเป็นมันก็คือตัวนี้สำหรับผมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มันทำให้อาจารย์จะคือในอนาคตอ่ะทวิปริญญามันอาจจะไม่มีความสำคัญแต่เซอร์ที่ทำอะไรบางอย่างได้มีความสำคัญมากกว่าคืออาจารย์ได้ปริญญาตัวแรกอ่ะอันนี้โอเคผมเข้าใจอาจารย์สังคมไทยยังต้องการปริญญาตัวแรกแต่เซอร์ติฟิเคทที่ได้หลากหลายเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์จะบิ้วยังไงที่ให้ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาที่เมื่อกี้ผมชวนอาจารย์คิดอาจารย์บิ้วคนที่เรียกว่าปริญญาตรีขึ้นมาน ะครับแล้วเขามีจุดเด่นไปแต่ละด้านจุดเด่นความเป็นเอนจิเนียร์จะบิ้วสักประมาณไหนจุดเด่นของความเป็น
นักสังคมศาสตร์จะประมาณไหนแล้วจากนั้นเอนจิเนียร์สาขาไหนเติมแหลมเข้าไปอีกเติมเซอร์เข้าไปอีกอันนึงเติมอะไรเข้าไปอีกอันนึงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหมโมดูลที่เพราะถ้าบิวออนไลน์มันจะง่ายนะคือจะเป็นลักษณะโมดูลที่มันเอาไอ้นี่มาประกอบตัวนี้มันอาจจะง่ายแต่ตรงนี้ไม่รู้จะยังไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับนะฮะตรงเนี้ยขออนุญาตให้เสริมท่านประธานนะคะตรงข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยคือตอนนั้นที่เราประชุมในอนุกับข้อมูลที่เรามีอะค่ะก็อาจจะจริงๆเป็นทิศทางอย่างที่ท่านประธานมองก็คือว่าคือที่เกาหลีตอนเนี้ยเขามองว่าสมมติเด็กคนนึงเนี่ยเอกbusiness เนี้ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างกว้างมันยังไม่มีความคมอย่างที่ท่านบอกนี่ของเกาหลีเขาเลยมองว่าเขาเปิดให้เด็กคนเนี้ยไปเรียนหลักสูตรออนไลน์ในเวลาเดียวกันได้ของปตรีเพื่อที่จะมีความเชี่ยวชาญพิเศษอย่างเช่นแบบ business ที่ไปทางด้านแบบเทคโนโลยีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยคือที่เกาหลีที่ทำแต่ว่าเขาเปิดเป็นปริญญาใบที่2ซึ่งอาจจะเป็นอย่างที่ท่านว่าคือตอนนั้นนะความคิดตอนนั้นอ่ะยังไม่มีแนวคิดเรื่องของเซอร์แต่จริงๆคอนเซปต์เดียวกันคือเขาพยายามสร้างความพิเศษให้เด็กคนนั้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่อาชีพในตลาดตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอดีไอ้หน้านี้มันไปประกอบกับหน้าอีกหน้านึงก่อนหน้าของอาจารย์ที่เขียนว่าเน้นวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะอาจารย์จะมีอ๋อหน้าถัดไปเหรอครับฮะโอเคครับเพราะอาจารย์จะมีอีกหน้านึงที่บอกว่าเน้นศิลปศาสตร์กับวิทยาศาสตร์กับศิลปศาสตร์นะครับเพื่อใช้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็กำลังจะเพราะฉะนั้นปริญญาบัตรของอาจารย์ก็คือ BSc BA ความหมายอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงสองวันก่อนเนี่ยเขาจบแล้วครับสภาวิชาชีพจะไม่เข้ามายุ่งในตัวโปรเซสอันนี้ค่อนข้างจะชัดนะฮะแต่ตรงนี้ที่ผมชวนยังคิดคือมันย้อนกลับเข้ามาไอ้อีกหน้าหนึ่งของอาจารย์เมื่อกี้ครับฮะนะครับคือหน้าก่อนหน้าเนี่ยครับไอ้คำว่าเน้นปริญญาตรีตรงนี้ของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็น generalic ในเชิงวิทยาศาสตร์กับศิลปศาสตร์หรือเปล่าที่กำลังเน้นตรงนี้แล้วค่อยต่อความแหลมอีกทีหนึ่งเนี่ยในตรงนี้อาจจะเป็นความน่าคิดนะครับที่ชวนการคิดตรงนี้เพราะว่าไอ้ความเป็นปริญญาตรีเนี่ยหรือความเป็นอุดมเนี่ยนะครับอาจารย์วันนี้ workforce หลายคนนะฮะอาจารย์ไม่ต้องไปสอนอาจจะไม่ต้อง reskill upskill เขาอาจารย์สอน knowledge บางอย่างที่คนปริญญาตรีควรจะรู้ที่เป็นเบสิกมากๆนะครับแล้วให้เขาอัพตัวเองขึ้นมาอันนั้นก็เป็นอัพสกิลรีสกิลอันหนึ่งนะครับแต่เขากลายเป็นคนอุดมอาจารย์พอเข้าใจไหมเขาก็เป็นคนอุดมคือความรู้เชิงวิชาการลึกลงไปอีกสเต็ปหนึ่งเขาอาจจะไปแตกหน่อได้ตัวของเขาเองได้เลยนะครับแล้วมันลงมาอีกตัวหนึ่งคืออาจารย์บอกไม่เปิดสอนปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ปิดทางตัวเองอาจารย์ต้องนะครับผมกำลังบอกว่าผมอาจจะมีบริษัท SM โดยเฉพาะ M ใหญ่ๆหรือ Large Enterprise มีคนที่มี knowledge อยู่แล้วทั้งหมดเลยแต่ไปอีกสเต็ปนึงไม่ได้คือทำรีเสิร์ชไม่เป็นผมสอนรีเสิร์ชเขาแล้วให้เขาไปทำรีเสิร์ชเอาเองเขาอาจจะไม่ใช่ได้ปริญญาเอกแต่เขามีสกิลรีเสิร์ชเขาจะทำให้บริษัทเขาเดินได้อีกสเต็ปนึงพอจะไปขีดเส้นว่าไม่ปีเป็นเอกจะตัดเรื่องของรีเสิร์ชทิ้งไปมันจริงรีเสิร์ชสกิลมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องถูกบิ้วมาตลอดถูกไหมฮะเพราะว่าคนไทยวันนี้ขาดจริงๆคือเรื่องของรีเสิร์ชคือการทำรีเสิร์ชไม่เป็นแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงทรายเนี่ยคนไทยหลายคนคนการจะเห็นว่าตอนนี้บ้านเรามันถ้าอยู่อย่างนี้มันคงอยู่กันไม่ได้นะอาจารย์ไอ้อย่างบางอย่างที่มันเมคดิอาจารย์ผมไม่รู้เชื่อได้ไงกินน้ำปัสสาวะเนี่ยผมคือความไม่มีทรายอาจารย์คือมันไม่รู้ว่าปัสสาวะมันออกมายังไงคือโอเคในภาวะจำเป็นมันจะใช้ได้หรือบางเรื่องมันใช้ได้แต่ว่ามันเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแล้วคนไทยก็จะเชื่อกันได้นะครับซึ่งอันเนี้ยคือความไม่มีทรายอยู่ในตัวเนี่ยทรายนี่ไม่ใช่เรียนต้องมาเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงมาเรียนทรายขั้นสูงนะครับแต่ความคิดที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มีการเข้าใจประมวลผลต่างๆเหล่านี้ไอ้นั่นอ่ะคือการสอนปริญญาตรี
คือคนเป็นปริญญาตรีที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้อาจารย์แล้วก็เรื่องของรีเสิร์ชเนี่ยมันน่าจะต้องถูกใส่เข้าไปอยู่ในตรงนี้เราจะช่วยเวิร์กฟอร์สได้แล้วในขณะเดียวกันถ้าอาจารย์ใส่ไว้มันจะช่วยคนที่เรียนในหลักสูตรปกติที่เขาอยากจะแอดออนตัวเองหรือพัฒนาปรับปรุงตัวเองก็ได้ด้วยนะครับผมไม่รู้อาจารย์จะใส่ตรงนี้ยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นเพอร์โพสอันหนึ่งที่อาจารย์มันอาจจะใส่เข้าไปได้ครับแต่ว่านะฮะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นตรงกระดุมข้อ4ก็อาจจะ question ไว้ที่อาจารย์นะฮะไอ้ค่าเรียนเนี่ยอาจารย์วันนี้อาจารย์เรียนฟรีเรียนฟรีแต่จะเอาดีกรีเรียนฟรีได้จุดหนึ่งแต่พอถึงจุดสำคัญฟรีไม่ได้อีกต่อไปแล้วกำลังจะเป็นขั้นแรกของการได้เซอร์ติฟิเคตอาจารย์ชาร์จเงินค่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดตัวสุดท้ายชาร์จแพงอาจารย์คิดเหมือนปกติไม่ได้ฮะอาจารย์ต้องคิดเป็นวันนี้อาจารย์ไหนต้องคิดเป็นลักษณะของเมมเบอร์ชิพคิดเป็นลักษณะของการขายของออนไลน์สุดท้ายเป็นลักษณะของอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ใช้คิดแบบเดิมมันอาจจะไม่เวิร์กนะฮะหรือเมื่อไหร่เขาอยากได้ดีกรีจริงๆอ่ะมาตอนนี้เขามาจ่ายค่าเทอมหรือจะจ่ายอีกเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับคือเพราะว่าพอเป็นค่าเรียนเนี่ยอาจารย์มันก็มันก็ขึ้นอยู่นะถ้ามหาวิทยาลัยจะคิดเป็นอยู่ในลักษณะ blended อันนั้นก็ไปเรื่องนึงนะฮะแต่ถ้ามันเข้ามาออนไลน์เฉยๆเนี่ยนะครับนะฮะอาจารย์อาจจะต้องคิดเรื่องของคอร์สเนี่ยจะต้องคิดดีๆนะครับคอร์สต่างๆตรงเนี้ยอาจารย์ต้องเป็นคอร์สที่มันรีเฟล็กจริงเพราะว่าบางครั้งอาจารย์อยากให้คนอาจจะมีคนบางคนเข้ามาแล้วก็เรียนเฉยๆแล้วมาเอาดีกรีทีหลังถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้อาจารย์ตั้งใจไว้อย่างนั้นด้วยถูกไหมฮะในมุมนึงเนี่ยไทยไซเบอร์ก็สามารถเข้ามาเรียนได้โดยที่ยังไม่สังกัดที่ไหนก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอาปริญญาบัตรทีหลังก็ได้ถูกป่ะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นตรงนี้ไอ้เรื่องของค่าเรียนจะต้องคิดในมุมใหม่นะครับนะการเปิดคอร์สตรงนี้อาจารย์กลัวว่าใช้อาจารย์ไม่เท่ากันเหรอฮะไอ้ข้อ6ต้องมาเน้นสหวิทยาการผมไม่รู้ interdisciplinary ในที่ประชุมนั้นคุยเดี๋ยวจะมีในสไลด์ต่อๆไปค่ะท่านว่าแบบจะเป็นเหมือนเป็นสาขาวิชาที่ไม่ซ้ำกับอันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการแบบผสมผสานอะไรเงี้ยค่ะได้ขอไปหน้าถัดไปต่ออีกหน้านึงค่ะค่ะอันนี้ค่ะจะมีที่คุยว่าเพื่อตอบโจทย์ workforce เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ซ้ำกับหลักสูตรที่เป็นปกติในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวก่อนฮะผมกำลังพยายามนั่งคิดว่า TCU ก็คงจะมีเมมเบอร์อยู่เซตหนึ่งถูกไหมฮะอาจารย์ที่อยู่ในนี้ก็คงเป็นเมมเบอร์ของ TCU ใช่ป่ะครับเป็นเมมเบอร์หลักคือเพราะตรงนี้มันในกรณีที่บางสถาบันเขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ผู้เรียนเขาอยากจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนแนวเราจะเปิดโอกาสถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ในระบบปกติที่เป็นห้องเรียนแบบคลาสปกติเนี่ยค่ะเขาอยากจะเพิ่มสายอาชีพอยากจะเรียนในสิ่งที่บางสถาบันเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างวันก่อนเห็นมขอยกตัวอย่างทาง Data Science เนี่ยค่ะถ้าเป็นหรือทางด้านดิจิตอลเนี่ยคนที่ทำงานอยู่แต่เขาไม่ได้อยู่ในระบบเขาอยากจะเรียนทางด้าน Data Science อย่างเงี้ยทางมขเปิด Data Science ซึ่งเขาเปิดอยู่ในหลักสูตรปกติสามารถทำได้ไหมคะตรงนี้ไงฮะเลยตรงที่ผมชวนอาจารย์คิดตอนนั้นอันนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องมาตรฐานเดี๋ยวมาคือถ้าอาจารย์จะทำอย่างนี้ผมเลยที่เมื่อกี้ผมชวนอาจารย์คิดไงครับว่าไอ้การได้ดีกรีอ่ะนะครับอาจารย์อย่ามาเอาบอร์ดบน TCU เพราะว่าดีกรีเนี่ยมันเอาบอร์ดโดย TCU ไม่ได้แน่ๆ
ช่ไหมแต่ TCU เนี่ยหรือว่า MOOC ไทยหรือว่าจะไซเบอร์จะเรียกตรงไหนก็ได้เนี่ยฮะให้การเรียนรู้ของเขาเกิดขึ้นได้แล้วค่อยเอาแมปกลับไปเพื่อจะหาดีกรีถูกไหมฮะดีกรีเนี่ยจะอวอร์ดโดยสถาบันการศึกษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านหน้าที่ในการเปิดหลักสูตรใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ยังไงก็ต้องขอตามเปเปอร์ฉบับธรรมดาซึ่งส่งไปทางด้านนู้นไม่ต้องคิดมาตรฐานอะไรมากเพราะอาจารย์ต้องไปคอมไพล์มาตรฐานนั้นอยู่แล้วอาจารย์มาคิดมาตรฐานตรงนี้ก็เสียประโยชน์เปล่าๆเพราะอาจารย์ต้องไปแมปที่ตัวกระดาษถูกไหมฮะใช่ไหมเพราะอาจารย์ให้ไม่ได้เพราะหน้าที่ของอาจารย์น่ะก็คือเซตเลิร์นนิ่งเอาคำที่ผมชวนอาจารย์ไงครับว่าพาร์ทนี้อาจารย์ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะยังไงดีกรีไม่มาขอที่ตรงนี้ดีกรีมันจะไปขอที่ตัวกระดาษเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำยังไงให้ได้เลิร์นนิ่งคำที่จะพอจะแมปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีคำถามสำคัญก็คือว่าตอนที่อาจารย์ดีไซน์มหาวิทยาลัยไหนดีไซน์ให้คนมาเรียนอยู่บนนี้แล้วถ้าจะเผื่อเขาได้ดีกรีได้เนี่ยอาจารย์จะต้องปรับตัวดีกรีของอาจารย์เนี่ยให้มันมองแล้วมีเลเนียลคำที่มันทานเฟอร์กันได้อันนี้คือพาร์ทของดีไซน์เฉยๆแต่ที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ตอบถ้าเด็กเกิดระหว่างเรียนปกติเรียนดีกรีอย่างนี้แล้วมาเอาเซอร์อย่างที่อาจารย์พูดถึงเอาเซอร์บางด้านชั้นแอนาไลซ์เดต้าได้เก่งมากเลยมีเซอร์ออกโดยมอขอออกโดยใครเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อถือได้เขาก็เอาหยิบ2ใบนี้ไปคู่กันไปสมัครงานอย่างน้อยเขามีดีกรีปริญญาตรีของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำงานด้านใหม่ได้มันก็สนองอันนี้ของอาจารย์แล้วถูกไหมฮะโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปมองตรงนี้ว่าไม่ต้องไปใส่กฎหรอกว่าจะต้องเปิดอะไรเพียงแต่ว่าอาจารย์จะพยายามเปิดวิชาที่ตอบสนองการรีสกิลอัพสกิลตรงข้อแรกอันนั้นพอละไม่ต้องไปกำหนดว่าต้องเป็นสหดิสซิปลินารีหรืออะไรต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะมีคอร์สได้หลากหลายขึ้นแล้วถูกออฟเฟอร์โดยหลายคนได้มากขึ้นถูกไหมฮะแต่อาจารย์ออฟเฟอร์ระดับเซอร์ติฟิเคทที่จะทำงานได้ก็คือจะไปลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีข้อนี้เข้ามาถูกไหมเพราะอาจารย์ได้ดีกรีเนี่ยอาจารย์ต้องไปขอบนกระดาษอยู่แล้วอาจารย์ต้องส่งฟอร์มไปให้สมอที่ดีไซน์หมดอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะครับนะครับแล้วอย่างที่บอกกระซิบอาจารย์ต้องคุมคุณภาพเองผมอย่างนี้นะฮะถ้าจะมาทำตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องคุมคุณภาพเองในการที่จะ assess learning outcomeนั่นสิ่งที่สำคัญที่สมอเขาอยากจะดูก็คือว่าเวลาที่อาจารย์ asset transfer กลับไปที่มาตรฐานนั้นอาจารย์ได้ learning outcomeยังไงอาจารย์ asset ยังไงก็คือบอกวิธีการ asset เขาอาจารย์ไม่ต้องมาเขียนคุณมาตรฐานตรงนี้แต่บอกวิธีการ asset learning outcome กลับไปหาตัวนี้แล้วก็ได้ดีกรีมันก็จะดีกว่าคืออาจารย์ทำงานไม่ตรงนี้ก็อาจารย์คุมคุณภาพเองเลยอาจจะไม่ต้องมีมาตรฐานกลางเพราะอาจารย์ไม่ได้ขอเปิดหลักสูตรนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ให้เซอร์เนี่ยมันคุมคุณภาพโดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเองคุมโดยคณะของอาจารย์เองแต่สภาแต่มหาวิทยาลัยอาจารย์จะดูตัวเองยังไงเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ฮะคือถ้าเป็นหลักสูตรทางกายกับหลักสูตรปกติมันจะเป็นคนละหลักสูตรกันค่ะไม่ใช่หลักสูตรเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้เขาเปิดหลักสูตรทางกายปกติวางไว้เฉยวางไว้เป็นปกติให้ทางไกลเนี่ยเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดหลักสูตรทางไกลไปวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันจะตอบโลกไม่ค่อยได้แล้วคือไม่เพราะว่าวันนี้มทสหันกลับมาเล่นไมโครเครดิตเชื่อหมดแล้วนะเดี๋ยวผมบอกจริงนะเพราะผมคุยกับอาจารย์วิจิตรอยู่มทสกำลังปรับรูปหมดมาแล้วเพราะว่ามทสมสทฮะมสทสุโขทัยเนี่ยนะครับเขาปรับโหมดแล้วครับเพราะว่าอาจารย์เขาเข้าใจแล้วแล้วก็กำลังจะไม่มีบล็อกคอร์สแบบใหญ่เขากำลังจะมาเล่นไมโครเครดิตเชียลอาจารย์วิจิตรบอกผมเองว่าบล็อกคอร์สมันไม่เซิร์ฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมสทเองกำลังจะกลับลงมาเล่นทางด้านนี้เพราะเขากลัวว่ามหาลัยอย่างพวกเราไปเล่นแบบเขา คือเราไปเปิดทางไกลเนี่ยเราเหมือนกับมสทเลยนะครับคืออันนี้ชวนอาจารย์ครับแล้วอาจารย์มันจะวุ่นวายเดี๋ยวมันจะเจอคำว่าเปิดนอกสถานที่เดี๋ยวมันจะเจออะไรอีกเยอะมากเลยนะครับผมอยากให้อาจารย์ลืมเรื่องไอ้หลักสูตรทางไกลสอนไอ้แบบนี้มันครับมันแล้วเรามาคุมมาตรฐานของไอ้ตัวถ้าขึ้นแพลตฟอร์ม TCU จะได้มาตรฐานถ้าไม่ขึ้นแพลตฟอร์ม TCUอาจจะไม่ได้การันตีผลลัพธ์อันนั้นก็เราปล่อยเป็นลิสต์ของแต่ละคนก็เป็นหน้าที่ของมันอยู่ในกระทรวงเดียวกันอยู่ในสปอวก็คุยกันนะว่าจะเซตมาตรฐานตรงนี้ยังไงไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่
ยสั้นเอาแต่ละอันนี้มาประกอบกันเป็นดีกรีใช่ไหมครับคือถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์จะทำสองได้ทั้งสองแบบเลยเด็กเรียนม .6 ก็เรียนแบบนี้ไปเด็กหรือม .6 บางคนอยากจะมาเรียนตรงนี้ของอันนึงเด็กของผมอาจจะอยากไปลงของมขไปลงของปัญญาพิวัฒน์ไปลงอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเขาอยากได้ specialize บางอย่างใช่ไหมครับแต่มันก็เป็น add on เขาเหมือนวันนี้ที่อาจารย์พยายามบอกว่ามี transcript 1ใบแล้วก็จะมีไอ้ transcript พิเศษจัดกิจกรรมอะไรเข้ามาไอ้นี่ก็เป็นเซอร์พิเศษที่บอกว่าเด็กคนนี้มีอะไรได้บ้างแทนที่จะเป็น transcript ปกติถูกไหมฮะอาจารย์เป็นเซอร์ทางด้านบอกว่าเด็กคนนี้ thinking ดีก็ได้ใช่ไหมครับเด็กคนนี้ social responsibility ดีมากๆเลยเพราะเรา asset แล้วเขามีตัวพวกนี้อยู่มันก็เป็น transcript ใบที่2ได้คือผมอยากชวนอาจารย์คือถ้าอาจารย์คิดอยู่ในมุมเก่ามันก็จะไปแบบนึงถ้าอาจารย์มี goal ที่มัน challenge หรือว่าที่เป็นมุมใหม่อาจารย์ก็จะหลุดกรอบไปได้อีกแบบนึงนะครับอันนี้อยากจะชวนอาจารย์คิดในมุมนั้นด้วยแล้วก็แต่แน่อาจารย์การสร้างคือมาตรฐานมันก็จะลงมาอยู่ที่สื่อมันสื่อที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันก็คุมได้ไหมระบบนี้มันทำให้คุณภาพเกิดได้ไหมอันนี้ก็อย่างที่ชวนนะก็ TCU ก็จะมีระบบมูกต่างๆวันนี้มันก็คุมคุณภาพกันเองอยู่แล้วถูกไหมฮะมันจะดูที่คุณภาพแต่มันจะคนละเรื่องเดียวกับคุณภาพของการเปิดดีกรีตรงนั้นนะครับถ้าอาจารย์ไม่เปิดสอนทางไกลนะครับแต่อยากจะชวนอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์เปิดสอนทางไกลปั๊บนะฮะอาจารย์ก็จะไปเหมือนมสทจริงๆนะครับแล้ววันนั้นผมก็ตกใจรามคำแหงก็จากมหาวิทยาลัยปิดเปิดกำลังจะกลายเป็นมหาปิดเพราะเขาบอกว่าพวกเราไปแย่งเขาเนี่ยทางไกลเนี่ยแย่งเขาเขาบอกผมเลยอาจารย์จะให้ผมพวกของนั้นยังไงในเมื่อมหาวิทยาลัยรัฐอีกทั้งหมดเนี่ยกำลังมาทำเหมือนผมเขาเลยต้องกลับมาแล้วเขาบอกผมว่าเดี๋ยวผมจะเปิดหมอแล้วผมบอกเอาตายนั่นปิดเต็มประตูเลยครับถ้าลางกำแพงเปิดหมอนะครับมหาวิทยาลัยปิดเต็มประตูเลยแล้วเขาจะเปิดจริงนะครับคืออาจารย์ต้องวาง positioning ของเราดีๆนะจะเราจะ lead positioning เราก็ไปทางด้านไหนอยากจะชวนนะครับนะฮะอันนี้ก็ครับท่านรองครับ ได้เรียนรู้จากท่านเยอะเลยนะครับท่านแนวคิด innovative มากเลยครับครับก็ในประเด็นที่จะต้องมีหลักสูตรทางไกลหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็น issue สำคัญเลยเนาะเดี๋ยวถ้าสุดท้ายเราไม่ต้องมีเราจะได้เลิกประชุม เดี๋ยวนะครับแต่ว่าแต่มันมีข้อมูลบางอย่างนะครับเช่นผมเข้าใจว่าแนวคิดเริ่มต้นก็คือว่าสัดส่วนของเวลาที่ใช้นะครับถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยผู้เรียนจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบนะฮะในสถาบันสัดส่วนเวลาไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นทางไกลเนี่ยสัดส่วนเวลาจะเช่นถ้าทางไกลโดยระบบมสทเนี่ยผู้เรียนสามารถที่จะไม่ต้องมาที่สถาบันได้มากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 80% 90% อย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นถ้าเราเปิดทางไกลในระบบสมัยก่อนจะใช้ไม่ใช่สมัยก่อนระเบียบปัจจุบันก็คือว่าระบบทางไกลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักนะครับคือ official term นะครับถ้าระบบอย่างนี้เนี่ยแปลว่าผู้เรียนสามารถที่จะเรียนโดยที่ไม่ต้องมาสถาบันได้นะครับผมเข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์มากถึง 80% หรือ 90%นะครับอันนี้ก็เป็น definition ของเขาเพราะฉะนั้นอาจจะเหมาะกับกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาสถาบันนะครับจำนวนละ 90% เลยนะงั้นก็อาจจะเป็นช่องทางที่เอื้อให้เขาเข้ามาได้ครับอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับตอนนี้เข้าใจว่าทุกสถาบันเปิดได้นะครับเพียงแต่ว่าต้อง define ให้ชัดว่าหลักสูตรที่ขอเปิดเนี่ยเป็นการขอเปิดหลักสูตรในระบบปกติหรือเป็นการขอเปิดหลักสูตรในระบบทางไกลแล้วเป็นทางไกลประเภทไหนนะครับผมเข้าใจไม่น่าจะถูกป่ะฮะถูกใช่ไหมครับแล้วก็ definition ของมันก็ตามมาเลยว่ากรอบเวลากระบวนการเรียนและสุดท้ายก็คือการประเมินผลมันควรจะเป็นยังไงที่ผมชวนอาจารย์เนี่ยคือ
คือถ้าเราคิดตรงนั้นวันนั้นเนี่ยอาจารย์เรากำลังจะจับกลับไปแล้วตรงนี้ที่ผมชวนอาจารย์ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์ศรีภัยพูดว่าก็คือว่าในที่สุดเราก็วิ่งออกจากคำว่าปริญญาบัตรไม่ได้ประเทศไทยกำลังให้ปริญญาบัตรปอตรีโดยที่ไม่ควรเป็นคนปอตรีเกิดขึ้นอีกแล้วเรากำลังทำผิดอันนึงคือเราให้คนเป็นปริญญาเอกแต่ไม่สมควรเป็นปริญญาเอกคือยังไงก็ทำรีเสิร์ชไม่เป็นแต่ตีพิมพ์2ฉบับเป็นผมพูดอาจจะแรงนะอาจารย์แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมรับเด็กปริญญาเอกมาแค่เขียนพปส.ยังเขียนให้ผมไม่ได้เลยแต่ถ้าเอามานั่งตีพิมพ์2ฉบับให้ผมอ่ะให้นั่งเขียนหนังสือไปเถอะแล้วเดี๋ยวเขียนเพื่อให้ตอบสนองไปตีพิมพ์อ่ะอาจจะเขียนได้แต่คิดรีเสิร์ชไม่ได้ลิเทอเรเจอร์รีวิวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้รีเสิร์ชเพโทโลจีก็ไม่เข้าใจผมก็เลยไม่รู้ว่าผมได้ปริญญาเอกอะไรมานะครับผมกลัวอย่างนั้นอาจารย์ถ้าเราไปมองอย่างนี้ปั๊บเรากำลังเอาปริญญาบัตรแล้ววันนี้เราก็กำลังว่าสพฐว่าส่งเด็กมาแล้วที่เราไม่มีคุณภาพเพราะเราให้คนจบม.6เยอะมากกศน.เนี่ยจบม.6แต่ไม่ควรจะได้ม.6ก็เยอะเรากำลังทำเหมือนเดิมใช่ไหมเรากำลังเปิดทางไกลเพื่อให้คนมีปริญญาตรีเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้โทได้เอกถึงแม้อาจารย์จะกันว่าไม่ให้เกิดเปิดเอกเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเราก็จะได้คนปอตรีที่อาจจะไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับมันเมื่อก่อนเราอาจจะได้อย่างนั้นวันนี้เรารู้อยู่แล้วสัญญาอาจารย์ก็ย้ำผมจะเพียงแต่ว่าเราบอกว่าเรายังติดอยู่อันเดียวอะว่าคนต้องการมีปริญญาถูกไหมฮะเรากำลังจะมาทำอัพสกิลรีสกิลอาจารย์อาจจะเป็นไปได้ไหมที่ไซเบอร์ยูจะทำตรงนี้อย่างจริงจังคือเปลี่ยนใหม่เลยว่าตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยจะใช้ไซเบอร์ยูเนี่ยเป็นฐานในการที่จะสร้างอัพสกิลรีสกิลนะครับนะฮะแต่ถ้าเขายังไม่มีปริญญาตรีอาจารย์กำลังจะทรานสเฟอร์กลับไปหาปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเปิดทางไกลอีกหลักสูตรนึงแต่ทรานสเฟอร์กลับเข้าไปได้โดยใช้ learning outcome เป็นตัวทรานสเฟอร์ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเขาแฮปปี้อาจารย์สมมติผมอยู่ใน workforce มาผมทำงานมา20ปีผมจบปวช.วันนี้ผมได้ปริญญาตรีไปมันก็ไม่ได้อัพเงินเดือนผมเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าผมได้ knowledge ใหม่ๆที่เอาไปทำงานได้เนี่ยโอ้โหรับรองว่าเงินเดือนผมขึ้นมาเลยถูกไหมฮะใช่ไหมฮะอาจารย์ลองดูสิฮะแต่วันนี้ก็จะมีคนอยู่ในช่วงอายุตรงนี้อาจารย์อายุประมาณ40ต่อ50จำนวนเยอะมากเลยที่วันนี้ outdateอาจารย์จะทำไงให้เขา up to date แล้วเข้าไปได้มันจะดีกว่าได้กลับเขาให้เขาได้ปริญญาตรีแต่วันนี้เราพยายามเอาคนพวกนี้มาได้ปริญญาเอกเพราะว่าเขาคงเลยปริญญาตรีมาแล้วเราก็อาจจะพยายามทำให้ปริญญาเอกเขาก็เขียนหนังสือไม่เป็นอาจารย์ให้เขามานั่งเขียนรีเสิร์ชทำ public presentation 2อันมันไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์ทำ up ไป reskill up skill เขาทางด้าน research thinking แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นปริญญาเอกเขาจะมีประโยชน์มากกับบริษัทหรือการทำงานในสายงานของเขาผมเลยอยากจะชวนอาจารย์คิดแบบนี้ครับมุมวันนั้นมันเป็นทางไกลแล้วเดี๋ยวไม่งั้นอาจารย์เดี๋ยวก็มสทเขาจะริ่งเดี๋ยวเขากลับมาเหมือนเราเหมือนเขาเหมือนเราเหมือนเขาเหมือนเราเลยตกลงไม่รู้ใครเป็นใครอะฮะนะครับแล้วในที่สุดถ้าอาจารย์เปิดทางไกลอยู่วันนี้นะฮะอาจารย์วันนี้ก็บอกแล้วเด็กปริญญาตรีมันแทบจะอิ่มตัวอยู่แล้วอาจารย์เด็กม.6ก็ไม่มาแล้วอาจารย์เปิดไปทางไกลอาจารย์ก็ไปแย่งเด็กม.6ท่อเดียวกันอยู่ดีฮะแล้วก็ใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ถ้าอาจารย์สอนทางไกลนี่ยิ่งหนักใหญ่นะอาจารย์ face to face สอน adult education หนักยิ่งกว่าสอนม.6 อีกนะฮะเพราะคนมีประสบการณ์อาจารย์ใช้การสอนไม่เหมือนเดิมนะครับอาจารย์นะครับเพราะว่า adult education เนี่ย1เขามี experience อยู่แล้วอาจารย์จับเขามานั่งฟังเลคเชอร์ต่อให้เป็น knowledge ใหม่อาจารย์ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาก็นั่งฟังแล้วเขาก็ได้ประโยชน์อะไรสำหรับเขานะครับนี่ไม่รวมถึงผู้สอนเองก็สู้เขาไม่ได้นะอาจารย์ผู้สอนสู้เขาไม่ได้นะครับถ้าอาจารย์พูดมีโนเลจจริงแต่สู้เขาไม่ได้ในเชิงเอ็กซ์เพอร์ทีนะครับวันนี้มหาลัยผมนะอาจารย์สุรพลเราเริ่มมีแล้วนะฮะเด็กวิจารณ์ไม่ผมเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่ในมือประมาณ 3-4 รุ่นละเด็กบอกว่าอาจารย์ผู้สอนท่านนี้ความรู้สู้เราไม่ได้เราสอนนั้นเราพวกเรารู้เรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์ช่วยเปลี่ยนได้ไหม
ไม่ได้เป็นรุ่นเดียวไม่รุ่นเดียวนะอาจารย์ต่อกันมา3รุ่นแล้วซึ่งตอนนี้ผมกำลังดูอยู่แล้วมันเป็นวิชาที่เป็นความถนัดของเด็กรุ่นใหม่ด้วยอาจารย์คือเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันการใช้โปรแกรมการใช้ทูอาจารย์สู้ไม่ได้เอาเดทเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เลยไม่รู้จะไปอัพรีสกิลไงแค่เด็กม.6 เข้ามาเนี่ยเราก็มีปัญหาแล้วพวกอดัลท์ที่เขาอยู่ในว่าแล้วอยากจะชวนอาจารย์คิดเงี้ยไม่ได้ในนั้นนะครับงั้นอันนี้มันอาจจะย้ำที่เรื่องของทางกายผมอยากจะมาดูสแตนดาร์ดที่มันใหม่กว่าดูใหม่กว่าทำอัพสกิลรีสกิลให้มันได้ปล่อยดีกรีตรงนั้นไว้อย่างนั้นนะครับอาจารย์ไม่งั้นมันจะเปิดสอนทางไกลอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เปิดสอนแบบ MC ก็ได้ฮะเป็นไมโครเครเดนเชียลแล้วทานเฟอร์เขาด้วยกันจะได้เลือกประชุมเร็วหน่อยอาจารย์ทุกชาเมื่อกี้อาจารย์เล่นตั้งไว้ให้ผมนี่ว่าขอบพระคุณครับแล้วเห็นด้วยกับท่านรองนะครับว่าน่าจะใช้โมเดลนี้ก็เลยย้อนกลับไปคิดอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เข้าใจว่าทางสมอ.เรามีระเบียบเรื่องของการขอหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิจใช่ไหมครับที่เริ่มออกมาใช้แล้วแล้วก็ในระเบียบนี้อ๋อครับพอดีผมมีฉบับร่างอยู่นิดนึงอ๋อเหรอครับแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าฉบับร่างแล้วกันนะครับที่ผมพอมีอยู่เนี่ยระบุไว้ว่าถ้าหลักสูตรที่เปิดสอนปัจจุบันเนี่ยครับจะขอไปเป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะรับเทียบโอนเงินกิจได้ถึง 75% ให้มันจะมาเข้ากรอบนี้ว่าถ้าหลักสูตรปกติแล้วอยากจะให้ผู้เรียนทางไกลด้วยนะครับหมายถึงว่าเรียนออนไลน์เรียนMOOCนี้ฮะก็สามารถจะไปเรียนMOOCเก็บสกิลแล้วก็ย้อนกลับมาเอารายวิชานั้นเนี่ยเข้ามาเทียบโอนนะครับกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของ 75% นั้นนะครับก็ทำให้หลักสูตรครับ ที่มาของ 75% คือเรื่องของ residency ที่มาที่เหลืออีก 25% ที่โอนได้ 75% คือเรื่องของ residency นะครับสิ่งที่กลัวก็คือเรื่องของ residency ความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยนั้นจะมีอยู่ไหมนั่นคือที่มาของ25%ที่เหลืออาจารย์ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอย่าไปเอาตัวเลขมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอาจารย์คืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไงครับถ้าอาจารย์ใช้ learning outcome ใช้ภาพนั้นทั้งหมดเนี่ยหรือบอกว่าความจริงเครื่องมือของทางนี้มีอยู่แล้วนะครับเครื่องมือของการเทียบโอนหน่วยกิจใช่ไหมครับอันที่สี่เนี่ยคือการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์หรือเรียนที่ไหนมาก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอีก 25% นั้นอาจารย์แทนที่อาจารย์จะบอกว่าซึ่งตรงนั้นน่ะมันไม่มีจริงๆอาจารย์ตั้งขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยมันก็แค่มาสเปนเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัย1ปีอะฮะ 25% ประมาณ1ปีเพื่อให้คุ้นเคยกับระบบมหาวิทยาลัยสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นคนของเขานั่นคือ intention นั่นคือ rationale ของ 25% ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์สามารถ access ได้ว่ามีตรงนั้นอยู่มันถูกกลไกสร้างอยู่ได้แล้วแล้วบอกวิธีการ access ให้สมอ.อาจารย์อาจจะโอนได้ 100% แต่ต้องบอกกลไกเขาถามหาระบบและกลไกใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยมันถูกบล็อกว่ากลับเข้าไปที่เดิมอีก 25% ก็คือ1ใน4ของเวลาอันนั้นคือที่มาที่ไปครับตัวเลขพวกนี้จะมาอย่างนี้หมดนะครับทำนองเดียวกันกับ Gen 1ถามว่าทำไมต้อง30หน่วยประเด็นเดียวกับ 25% ครับ General Education คือการเรียนในสายพื้นฐานต้องประมาณ1ใน4ของเวลาก็คือ 25% ของ Full Time ทั้งหมดอันนั้นคือที่มาแล้วมันทำไมมัน30หน่วยเพราะว่าเขาคิด Full Time คือ120 1ใน4ก็คือ30อันนั้นคือที่มาที่ไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นระเบียบบางอย่างที่สามารถที่จะคุยกันได้ฮะคือเดี๋ยวคุยกันด้วยตัวเลข25หรือตำเนินตัวเลขหน่วยกิจผมพยายามจะชวนให้คิดถึงเรื่องนี้เอาคำประเด็นเดียวนะครับหลักสูตรที่อาจารย์เขียนซึ่งวันนี้สมอมีอยู่แล้วเขาเขียน year lo นะเรียน1ปีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะปรากฏอะไร LO ที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ใน LO พวกนั้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยถ้าอาจารย์เขียนในคอมพิวต์ปั๊บเดี๋ยวมันก็จะมาตอบค่อยๆตอบทีละตัวไ
แล้วมันก็จะเหลือตัวขานไอ้นั้นอ่ะคือการดีไซน์หลักสูตรต้องมาคิดถึงเรื่องนี้ถ้าการดีไซน์หลักสูตรที่วางไว้ไม่กำหนดเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับ LO เลยอาจารย์กำหนดเป็นแค่ชั่วโมงเป็นอะไรต่างๆอาจารย์จะไม่มีทางเทียบโอนเลยนี่เอาคำได้เลยอันนี้คือที่มาที่ไปของ ELO ที่เอาเข้ามาครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะอาจารย์คือแต่วันนี้ผมกำลังชวนว่าอย่าไปเปิดหลักสูตรทางไกลเปิด MC แต่หาทางเทียบโอนกฎเกณฑ์ของอาจารย์ยังวางอยู่ได้แล้วเทียบโอนเข้ามาทั้งหมดกี่เวลา 25% ยังใช้แบบเดิมก็ได้แล้วก็กลับเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ผมว่าถ้าอาจารย์เปิดแบบนั้นเป็นทางไกลที่ให้ทุกคนไปสามารถไปทำงานได้ไม่จำเป็นที่จะต้องได้ปริญญาตรีแต่แน่นอนเด็กม.6 ไปเรียนนะเขาอยากได้ปริญญาตรีใช่ไหมครับแต่เด็กม.6 ที่ไปเรียนวันนี้อาจารย์ก็มหาวิทยาลัยยังไม่มีที่จะรับอยู่แล้วอยากจะรับก็เข้าไปโรงเรียนอยู่แล้ว เขาจะมาเรียนทางไกลเพื่ออะไรแล้ว2ปีนะคะคือ อีกมุมหนึ่งถ้าค่ะเห็นมีเกณฑ์ว่าผู้ที่จะมาเรียนเนี่ยค่ะต้องทำงานแล้ว2ปีคือกำลังมองว่าในรูปแบบระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สำหรับคนที่กำลังทำงานแล้วต้องการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็พอเรียนตามกฎเกณฑ์คืออาจจะไปเรียนไทยมุกแล้วก็เทียบโอนหน่วยกิจเข้ามาเมื่อครบหน่วยกิจแล้วเนี่ยก็คือมีปริญญาเนี้ยรองรับนะคะคือไปได้ทั้งแท็กปกติแต่ว่าคนที่เรียนเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่ทำงานแล้วที่ไม่ใช่จบม.6 ใหม่ๆหรือจบปวช.ใหม่ๆอาจจะเป็นคนที่จบปวช.หรือม.6 แต่ทำงานมาแล้ว2หรือ3ปีแล้วอยากจะมาเสริมในความรู้ที่จะทำให้ทักษะของตัวเองดีขึ้นคือเราพบว่าคนที่ทำงานเนี่ยเขามี competency ในเรื่องงานของเขาแต่พอไปถามถึงหลักการว่าเขาตัดสินใจบนหลักเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเขายังขาดถ้าเผื่อว่าเขามาได้เรียนปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะผสมผสานทักษะในเรื่องของประสบการณ์กับหลักการเพื่อเอาไปต่อยอดการเป็นผู้บริหารให้เขาอะค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าคือเรามอง PAM เรามองว่าถ้าเราส่องแท็กไทยมูกเนี่ยเราอยากจะให้เด็กส่งเสริมให้เด็กเรียนเสร็จแล้วเก็บเนี่ยมาเทียบโอนเข้ามาในหลักสูตรปกติไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็น face to face หรือว่าหลักสูตรทางไกลนะคะนี่หลักสูตรทางไกลที่เราเปิดเนี่ยเรามุ่งไปที่คนที่กำลังทำงานเพราะว่าในองค์กรธุรกิจซัพพลายเออร์ของธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขายังต้องการหลักสูตรที่สามารถจะให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องลีฟจากบริษัทเขามาแต่เป็นคนที่ทำงานแล้วอยากเพิ่มทักษะองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะอาจารย์กำลังพูดเรื่องเดียวกันครับอาจารย์ผมกำลังชวนอาจารย์บอกว่าแต่หลักสูตรทางไกลไม่จำเป็นจะต้องตอบคำว่าปริญญาตรีโทและเอกเท่านั้นคือผมกำลังชวนอาจารย์อย่างนี้ไอ้หลักสูตรอ่ะมันไม่จำหลักสูตรมันคือคัลลิคูลัมมันไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าได้ปริญญาตรีได้ปริญญาโทมันจะเป็นคัลลิคูลัมมันจะช็อตออกมาได้เซอร์ติฟิเคทก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ว่าหลักสูตรผมไม่ได้หมายว่าจะมีหลักสูตรทางไกลแต่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหลักสูตรทางไกลที่ตอบคำว่าปริญญาตรีหรือปริญญาโทมันมีอยู่ที่มหาวิทยาลัยวางไว้แล้วก็ทรานสเฟอร์กลับเข้ามาก็ได้ถ้าเขาไม่คือสมมติอย่างที่ผมเรียนฮะคือถ้าเขามาได้ของใหม่ๆแล้วเขาไปบริษัทแวลูเขาจากการที่เขามีความสามารถในการบริหารได้เพราะบางคนมันมียอนปริญญาโทไปแล้วถูกไหมฮะบางคนมียอนปริญญาโทนะครับบางคนระหว่างเรียนอยู่เขาคิดว่าเขาจะเป็นแมเนจเมนต์เขาจะเป็นแมเนเจอร์เขาอาจจะมาลงทางนี้เก็บไว้พอถึงจุดนึงเขาจะถามอาจารย์ว่าผมได้ปริญญาโทไหมไหมอาจารย์ก็ดูให้เขาแล้วก็บอกได้อาจารย์ก็เอาปริญญาโทที่อาจารย์เปิดไว้อันเก่านั่นแหละให้เขาแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไปคุยกับบริษัทเอ้ยผมมีความสามารถดูสิระหว่างที่ผมไปเรียนอยู่อันนี้ผมเอามาใช้ผมทำงานให้บริษัทได้ขนาดนี้บริษัทเพิ่มเงินเดือนให้เราได้ไหมเพิ่มให้ผมเป็นแมเนเจอร์ได้ไหมเขาอาจจะไม่ต้องใช้ปริญญาโทเลยก็ได้ใช่ไหมมันเป็นซิทูเอชันคือผมคุยกับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์เปิดใจอย่าคิดว่าหลักสูตรอาจารย์ต้องได้ปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากตัวทางไกลอาจารย์นึกภาพออกไหมฮะแต่เป็นหลักสูตรที่ทำให้คนเนี่ยอัพสกิลรีสกิลตัวเองได้อยากจะมองมุมนั้นเพราะหลักสูตรก็คือหลักสูตรแต่หลักสูตรไม่จำเป็นจะต้องวิ่งถึงปริญญาบัตรใช่ไหมครับ
ผมกำลังชวนอาจารย์คิดแบบนี้มากกว่าซึ่งถ้าเป็นตรงนี้มาตรฐานมันจะคิดง่ายกว่าเยอะอาจารย์เพราะมันจะไม่ต้องคอมไพล์มากกับมาตรฐานตัวใหญ่มาตรฐานตัวใหญ่ก็จะวางไว้ที่มาตรฐานตัวใหญ่อาจารย์หาตัวที่บอกเขาว่า2อันเนี้ยมันเทียบเท่ากันได้ยังไงมาหาตัว compatibility แล้วอาจารย์มาใส่มาตรฐานในมุมของ MOOC จริงๆที่ให้มันได้ quality จริงๆผมว่าตัวนั้นเกิดประโยชน์มากกว่าแล้วถ้าตรงนี้ทำได้ดีนะครับอาจารย์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบกลับไปที่ว่าเวลาที่เขาเป็นมีหลักสูตรปกติถ้าเขาอยากจะสร้างบทเรียนที่ให้เด็กดูก่อนหน้าแล้วมาดิสคัสในห้องเขาก็จะได้สิ่งที่มีคุณภาพเพราะเขาจะคอมไพล์กับ MOOC อย่างเงี้ยผมว่ามันจะได้คุณภาพต้นโจทย์แค่อย่างเดียวเนี่ยแต่เราได้สองอย่างมันน่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากท่านคะในประเด็นสำคัญที่สุดในคุณภาพเนี่ยก็มองว่าตัวคอนเทนต์หรือคนที่ถ่ายคอนเทนต์เนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งในคีย์เวิร์ดของคุณภาพตรงนี้ฮะจากที่กรรมการรวบรวมมาเนี่ยก็มองในหลายๆประเด็นด้วยกันเช่นมีร่างไว้สักประมาณ5ประเด็นด้วยกันเช่นอาจารย์ใช่ไหมคะมีหน้าตาแบบนี้เนาะโพสต์หลักสำคัญเลยบอกต้องเป็นคนละชุดกับไอ้หลักสูตรปริญญาเอกอันนี้คือตั้งต้นฟันธงไว้ก่อนแต่ไม่รู้นะคะว่าจะใช่หรือเปล่านะคะจะต้องมีสาขาที่เป็นไงฮะถ้าหลักสูตรปกติในมหาลัยเราต้องบอกตรงกับไอ้ที่เปิดสอนนะคะมีผลงานวิชาการมีลักษณะที่อาจจะเป็นคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทข้างนอกเข้ามาช่วยในหลักสูตรนะคะก็เลยมองว่าผมโพสต์ขึ้นมาก็น่าจะเป็นประมาณ5ประการนะคะสำหรับตัวเรื่องของคุณสมบัติอาจารย์แต่ถ้าเป็นรีสกิลอัพสกิลเนี่ยมันคงจะอีกอย่างนึงละไม่ใช่อย่างนี้คือปริญญาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยในส่วนตัวมองว่าไม่สมควรมันคือสกิลมันจะออกมาจากนะฮะไอ้ประเภทแบ็คกราวด์เอ็กซ์เพรียนเนี่ยสำคัญมากกว่าตัวปริญญาให้เกณฑ์ข้อนี้มันน่าจะต่างกันระหว่าง2กลุ่มนี้เพราะหลายๆอย่างบางคนเนี่ยโหไม่ได้จบอันนี้มาเลยแต่โอ้โหเชี่ยวชาญที่สุดนะคะนี่คือขออนุญาตอันนี้ของโฟกัสในระบบก็แล้วกันนะคะถ้าในระบบเรามองตัวเรียกว่าคุณสมบัติของผู้สอนในประเด็นเหล่านี้จะเป็นประการใดล่ะคะมีเม้นมาไหมคะเป็นครั้งมีเม้นขึ้นมาไหมช่วงบ่ายเตรียมตัวมาไม่ถูกเดี๋ยวให้น้องก็ค่อยๆหลุดมาทีละยาวของมหาลัยไซเบอร์ในเกาหลีเนี่ยอาจารย์จะใช้คนละชุดกันเลยแล้วก็แยกกันโดยเด็ดขาดไม่เกี่ยวกันเลยนะถามว่ารู้จักกันไหมก็แค่รู้จักแต่อยู่คนละภาควิชาอยู่คนละมหาลัยเพียงแต่สาขาเดียวกันอย่างเงี้ยเช่นหันหยางไซเบอร์ก็จะมีภาควิชาหรือบิสเนสส่วนหันหยางก็จะมีบิสเนสอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นคนอาจแค่รู้จักกันแต่ถามว่าทำงานด้วยกันไหมไม่ได้ใช้facility ร่วมกันแต่เราก็มองว่าถ้าเป็นไอออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยมันคงต้องแยกกันถ้าเราเชื่อมั่นในคุณภาพมันเชิดเชิญท่านครับขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะครับ คือเผอิญจริงๆแล้วมันเป็นทั้งดีและเสียแล้วแต่จะมองนะครับคือทางมอรังสิตเองเนี่ยเปิดหลักสูตรที่เป็นออนไลน์เนี่ยทางไกลมา10ปีแล้วนะครับเราใช้ราคาเดียวกัน
นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็เคยถามท่านรองวิชาการของผมว่าทำไมเพราะจริงๆแล้วหลักสูตรออนไลน์เนี่ยไฟก็ไม่ได้เสียตึกก็ไม่ต้องมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราใช้อย่างเงี้ยมา10ปีแล้วอันนี้ผมไม่บอกว่าดีหรือเสียนะครับอันที่2ก็คือว่าตัวที่เราเจอแล้วพบว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือว่าคนที่เรียนกับคนที่เข้ามาในช่องที่เป็นออนไลน์เนี่ยคนละกลุ่มจริงๆนะครับกลุ่มที่ออนไลน์นี่คือเนื่องจากราคามันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับดีไม่ดีออนไลน์เนี่ยแพงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเขาเด็กผมต้องเสียค่าเครื่องบินมาเกือบทุกอาทิตย์นะครับเอาง่ายๆนะครับเกือบทุกอาทิตย์จนเขายังบอกเลยว่าอาจารย์มันแพงนะถ้าเกิดอาจารย์จะติวอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องเอาแบบวันเดียวแล้วผมให้อยู่ได้แล้วผมต้องรีบกลับด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งเนี่ยเรามีอย่างเงี้ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวคนละกลุ่มที่เขาเป็นนั่นน่ะเขาได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าคือกลุ่มที่เขาไม่สามารถที่จะเรียนในระบบปกติได้จริงๆแต่น้อยนะครับบอกเลยว่าน้อยไม่เยอะนะครับอันที่3ที่อยากจะบอกคือว่าเผอิญเรามีปริญญาตรีใบที่2นะครับซึ่งเบนช์มาร์กก็คือว่าวิธีการให้มันวัดได้ก็คือว่าอยู่ต้องสอบเนติบัณฑิตให้ได้นะครับก็คือมันมีสภาคมวิชาชีพขึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น knowledge ตัวที่วัดคือตัวนู้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก้ามกึ่งๆนะครับคือบางทีออนไลน์โดดขึ้นไป70คนเลยก็มีนะครับที่เป็นนิติศาสตร์นะครับบางทีก็อย่างปีนี้ก็ประมาณ40คนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็พอร์ชั่นค่อนข้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัววอลลุ่มเนี่ยมอลังสิตไม่เล่นเลยเพราะว่าไปแล้วเราที่คุณภาพจริงๆนะครับสิ่งที่พยายามจะบอกก็คือว่าช่องเนี้ยมันเป็นช่องสำหรับคนที่ด้อยโอกาสนะครับซึ่งอันเนี้ยผมต้องกราบขอบพระคุณไม่รู้ใครเป็นคนตัวตั้งตัวตีที่เริ่มตัวเนี้ยนะก็ได้ประโยชน์จริงครับในช่วง10ปีเนี้ยเราผลิตบัณฑิตได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอยากจะเสนอก็คือว่าตอนนี้ที่เราเจอปัญหาก็คือว่าเรื่องของการเทสนะครับการเทสเนี่ยยังเป็น paper based พอเป็น paper based เนี่ยมันจะมีปัญหาสำหรับกลุ่มเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็น drawback นะครับที่ทำให้คนไม่อยากเรียนออนไลน์ด้วยก็คือว่าพอเขาจะต้องมาสอบ face to face เท่านั้น paper เท่านั้น face to face เท่านั้นด้วยเนี่ยก็เพราะว่ามันจะแต่ผมเข้าใจความหมายความนะมันจะเป็น know your own customer คือพูดง่ายว่าต้อง verify ได้ว่าต้องเป็นคนนั้นในแง่เทคโนโลยีเราใช้ม่านตาใช้ fingerprint ใช้นู่นใช้นี่ได้แต่ว่าก็ยังไม่ถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าต้องเป็นเฟสตอนนี้มันเป็นปัญหาที่เป็นคอสที่สูงมากพอเป็นคอสที่สูงมากปุ๊บเนี่ยเด็กเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะมาเรียนออนไลน์ทำไมเข้าระบบปกติดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะเพราะเขาได้อย่างอื่นเต็มไปหมดเลยเพราะอย่าลืมนะครับพวกนี้ไม่ได้ใช้ห้องสมุดซึ่งห้องสมุดนี้เราทุ่มทุนมหาศาลเลยนะครับเพราะเป็นลักษณะก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรถ้าสับสตาร์ทอัพคือ co-working space เข้าไปปุ๊บนี่อยู่นั่นได้เลยนะครับก็คือเอาข้อจริงเด็กกลุ่มนี้คือเด็กที่เรียนเองครับไม่ได้เด็กพี่ได้จากอาจารย์เด็กกลุ่มนี้เขามีคอมมูนิตี้ของเขาอยู่ในไลน์อยู่ในพวกนี้เขาคุยกันเองแล้วเขาบอกว่าทำยังไงถึงจะสอบตัวนี้ได้อะไรเงี้ยเขากลายไปเขาสอนกันเองซึ่งเนี้ยเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ของตัวออนไลน์นะครับดังนั้นก็อยากจะแชร์ให้อยากจะแชร์ให้ประสบการณ์ให้เผื่อว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าเกิดแก้ได้ก็อยากให้แก้ก็คือว่าเรื่องสอบออนไลน์เนี่ยสอบได้ไหมแล้ววัดทีไม่ต้องเป็นวัดมิดเทอมไฟนอลได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราเนี่ยตามกฎทุกอย่างชุดคนละชุดนะครับตอนนี้เราเปลืองอาจารย์5 คน 5 คนนะครับตลอดในทุกหลักสูตรที่เป็นออนไลน์นะแล้วอาจารย์คนละชุดแยกกันจริงๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับอาจารย์เปิดประเด็นอันหนึ่งซึ่งผมก็เตรียมไว้เหมือนกันว่าจะต้องคุยกับอาจารย์เรื่องนี้ก็คือว่าที่ผมกลับไปตรงนั้นอาจารย์คือ environment ที่อาจารย์พยายามสร้างอยู่บนออนไลน์เนี่ยวันนี้สิ่งสำคัญอันหนึ่งคือเรื่องของลักษณะของการเป็นโซเชียลเราจะต้องไม่ให้ไทยไซเบอร์เนี่ยเป็นแค่ knowledge ผู้คุม knowledge คนเดียวเราต้องให้ knowledge มันมาจากจำนวนเยอะแล้วเป็นผู้เรียนที่จะมาแชร์ knowledge กันได้เมื่อกี้อาจารย์แตะพอยที่สำคัญมากอันหนึ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าในวันนี้อาจารย์มันเป็นเรื่องของการแชร์ knowledge แชร์ experience โดยเฉพาะฟิลใหม่ๆอาจารย์วันนี้ data science นะครับ
อาจารย์ผู้สอนน่ะก็ไม่เคยเป็นคนเป็น data science เป็น data scientist อาจารย์ผู้สอนอาจจะเป็นนักสถิติเป็นนักคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นใครก็ตามแต่ตัวเองไม่เคยทำงาน data science เพราะมันไม่เคยมีอยู่ในชีวิตนี้ที่อาจารย์ใหม่ data science เขาบอกกันว่าสังคมของเขาคืออยู่บนออนไลน์พอๆกับสังคมของโปรแกรมเมอร์ที่ไปโปรแกรมลึกๆเขาต้องอยู่ในกลุ่มของเขาที่ไปทำ experience แล้วเขาเจอปัญหาแล้วเขาเอาปัญหามาคุยกันตรงนี้สำคัญมากถ้าอาจารย์จัดเรื่องของออนไลน์ตรงนี้อาจารย์ต้องมีเวทีลักษณะอย่างนี้อาจารย์จะเป็นผู้ provide knowledge อย่างเดียวมันต้องเป็นเวทีที่เขาแชร์แต่อาจารย์เป็นคนไกด์ในฐานะที่จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านคอนเทนต์แล้วก็ค่อยๆใส่ตรงนี้เข้าไปทีละนิดทีละนิดให้เขาเนี่ยบิลขึ้นมาได้ลักษณะของโซเชียลที่คุยงานกันลักษณะแบบนี้จะเป็นอัมมัสเลยที่อยู่บนไทยไซเบอร์ที่เราต้องสร้างทูพวกนี้ขึ้นมาทำให้เขาเกิดเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งวันนี้เขาไปเกิดคอมมูนิตี้ตามไอ้ตัวบล็อกหรือว่าตาม COP ต่างๆหรือว่า CPD ต่างๆแต่ตรงนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์มีคีย์อยู่อันหนึ่งคือ continuing professional development ตรงนี้ผมอยากให้อาจารย์ใส่เข้าไปแทนที่จะไปสร้างหลักสูตรดีกรีทางไกลอาจารย์นึกภาพออกไหมฮะคือแทนที่จะมา build data science อาจารย์ทำให้คนที่จบเคยจบดีกรีทำ data science ได้เป็น continuing professional development มันเป็น CPD ซึ่งวันนี้ CPD เนี่ยเป็นตัว must เลยตอนนี้นะครับ continuing ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาเรียนปริญญาโท continuing เนี่ยคือเขาทำงานอยู่ในสาขาเขาแต่เขา catch up สิ่งใหม่ๆไม่ทันการทำยังไงให้มันมี tool ที่เขาจะ catch up ทันได้แล้วมีอาจารย์ที่เป็น expert ในเชิง theory คอยค่อยๆใส่เพราะทางเราเนี่ยเก่งที่สุดเลยคือเราไล่ theory ทันแต่ expertise เราสู้ไม่ได้ถูกไหมเราไม่เคยประสบปัญหาเรื่องอย่างนี้เราไม่เคยเอาไปใช้งานตรงนี้ครับน่าจะมีอยู่ในไทยไซเบอร์นะครับแล้วมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของ up skill re skill อะครับเพียงแต่ทำให้มันเป็นค่อนข้างไม่เป็นทางการทูพวกนี้เป็นเรื่องของเอา knowledge เอาปัญหามาซบกันไหมใครมีปัญหาหย่อนลงมาเข้ามามันอาจจะเป็นแค่ community อะไรบางอย่างเท่านั้นเองคล้ายๆพันทิปแต่ว่าโอ้โหอันนี้มันมากกว่าพันทิปนะครับในขณะเดียวกันอาจารย์อาจจะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางนี้ค่อยๆเขียนเรื่องบางเรื่องเขียนเป็นบล็อกเรื่องนั้นเรื่องนี้เขียนบล็อกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาก็พอๆกับการเขียนเทคบุ๊กเข้ามาใช่ไหมแต่อาจารย์เขียนบล็อกเข้ามาให้เขาเข้ามาดิสคัสกันอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันน่าจะเป็นกลไกที่อยู่ในตรงนี้นะครับคืออันหนึ่งผมพยายามดึงอาจารย์เพราะว่าถ้าจับไอ้เนี้ยกับอันนั้นเข้ามาเมื่อไหร่อาจารย์มาตรฐานมันจะเข้ามาเยอะมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะไปติดกับดักในวงของมาตรฐานแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เล็ดธรรมชาติของคนโฟลว์ไปแล้วก็ให้เขาค่อยๆบิวเขาขึ้นมาทีละส่วนมันอาจจะทำให้อะไรบางอย่างดีขึ้นนะครับฮะแม้กระทั่งเรื่องสถานที่สิ่งสนับสนุนมันก็ฟอลโล่ไปตามเนี้ยนะคะมอนิตี้เพราะมันก็ต้องคือในมุมนึงของฟิสิกอลอ่ะเขาต้องการบิลเอลิเมนต์แบบนั้นแต่เราต้องบิลเอลิเมนต์อีกแบบนึงที่ทำให้เด็กเรียนรู้ให้ได้เราได้ตามเลิร์นนิ่งเอาคำมันก็จะมากลายเป็นสแตนดาร์ดอีกประเภทนึงซึ่งอาจารย์ต้องคุมว่าจะต้องมีอะไรต้องมีอุปกรณ์อะไรต้องสร้างเอนไวรอนเมนต์ยังไงอันนั้นอาจารย์ก็ได้คิดในโทนของไซเบอร์ได้ไงครับเพราะมันเป็นมุมของฟิสิกอลสเปซเป็นมุมของเวอร์ชวลสเปซครับฝ่ายกดอยากจะเร่งเวลาให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแบบเร่งใหญ่เลยเพราะอาจารย์อนุชัยเลยเนี่ยเห็นไหมบอกว่าจะต้องสรุปให้ได้ไม่ค่ะคือในแอเรียทั้งหมดเนี่ยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคือได้วิสดอมอะไรพอสมควรนะคะก็สิ่งสำคัญค่ะนั่นนะคะถ้าถอยหลังกลับไปจะเห็นว่าในสิ่งที่น่าจะ follow ไปเหมือนกับการเรียนทั่วๆไปก็คือคุณสมบัติของอาจารย์ environment ในการเรียนนักศึกษาส่วนการประกันคุณภาพก็ไป propose ในเรื่องของ outcome based แค่นี้ค่ะภาพนี้ก็เสร็จสิ้น
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยเติมครับท่านประธานครับขอ2วินาทีครับมีคือท่านประธานแตะคำว่า gamification นะครับอยากจะแชร์ซึ่งตอนนี้ผมพยายามผลักดันแล้วก็ทำอยู่นะครับก็คือเรื่องของตัว Angkor 42นะครับท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับจริงตัว Angkor 42ในคอนเซปต์ก็คือว่าไม่มีคลาสเรียนไม่มีคริคูลัมไม่มีคนสอนนะครับโดยคอนเซปต์ก็คือว่าอย่างตอนนี้ที่ผมทำก็คือผมเอาโจทย์จริงๆก็คือมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเนี่ยวันนี้ก็มีเวียดนามมาแต่ผมมานี่ก่อนนะครับมีหลายบริษัทต่างชาติมาแล้วก็เอาโจทย์มาให้เราแล้วคนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยกันตอบช่วยกันแชร์ knowledge นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราลองทำอยู่ระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าดีมากนะฮะแล้วเงินเด็กก็ได้จริงๆด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวที่แพงคือตัวนี้ฮะ gamification ซึ่งตัวนี้มันเป็นลักษณะของตัวสิ่งที่อาจจะต้องถ้าเป็นไปได้อยากให้ซื้อหานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เขาทำมาระดับที่เรียกว่าเป็น world class แล้วนะครับจริง Angkor 42ลองไปเซิร์ชดูก็ได้ Angkor แปลว่าโรงเรียนนะครับ42คือ42นะครับงั้นตัวเนี้ยอยากให้บัณฑิตพันธุ์ใหม่นะมันเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นการเอาปัญหาจริงของอุตสาหกรรมมาโซลบริษัทก็วินนะครับบริษัทก็ได้งานเด็กก็วินเด็กก็ได้ knowledge แล้วเด็กได้เงินด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมลองแต่ว่าปัญหาของผมคือว่ามันเข้า track ไม่ได้ครับตอนนี้เด็กกลายเป็นว่ารับเงินจริงหลายหมื่นด้วยนะครับแต่ต้องทำงานจริงๆแล้วก็เรียนจริงๆตอนนี้เริ่มมีปัญหาว่าเด็กเริ่มบาลานซ์ไม่ออกแล้วก็เรื่องที่ท่านประธานพูดในเรื่องจริงนะครับก็คือว่าหลายๆคนไม่สนใจปริญญาครับพอปี2ก็ลิฟต์เลยครับไปจริงๆนะครับออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับออนไลน์เนี่ยยอดมาเยอะนะแต่จบจริงๆน้อยเพราะว่าเขาต้องการแค่บางวิชาด้วยซ้ำไปเขาบอกอาจารย์ผมลงวิชานี้ได้ไหมวิชาอื่นไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับประมาณอย่างนี้นะคือมันมีลักษณะที่ผมว่ามันต้องการ personalize ครับ personalize ที่ถูกต้องตามความต้องการของเขาแต่ว่าเราต้องรวบรวมตัวนั้นแล้ว attack ตามความต้องการครับอาจารย์ถ้าไปดูเขาเนี่ยเด็กเหมือนกับแทบจะรีบอยู่ในมหาวิทยาลัยนอนแล้วก็ทำงานโปรเจกต์เลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อาจารย์อาจจะต้องมองภาพใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มันเพราะว่าในมุมหนึ่งที่เมื่อวันที่25มีนาที่ผมเคยดึงมหาวิทยาลัยอันหนึ่งมาที่ชื่อว่ามินวาสกูลเนี่ยนะครับมินวาสกูลเนี่ยที่ดึงมาแล้วมาพูดในตอนบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยอาจารย์มินาวาสกูบิลออนไลน์อย่างเดียวนะครับแล้วเขาเซตคอมพิเทนซีของเด็กเขามีอยู่ประมาณไม่กี่ตัวแล้วทุกอย่างเขาก็ค่อยบิลขึ้นมานะครับแล้วเด็กของเขาคือออนไลน์นะฮะอาจารย์ไปดูสกูเขาเนี่ยเป็นแค่ออฟฟิศเล็กๆอันหนึ่งแต่เปิดทั่วโลกมีทั้งหมด10ยูนิตทั่วโลกนะครับจะอยู่แล้วก็ทุกอย่างเป็นออนไลน์เกือบหมดเลยครับทั้งหมดเลยฮะแล้วเด็กอันนี้เฮฟวี่เด็กนี่เรียนเพเชอร์มากเลยนะครับอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์ไปอ่านเด็กบางคนแทบจะเป็นบ้าคือเขาเรียนกันแบบโปรเจกต์แล้วก็บิ้วเข้าไปแต่เด็กพวกนี้ได้อะไรออกมาจากการจบนะแต่เขาบิ้วด้วยคอมพิเทนซีเป็นตัวตั้งเขาไม่ได้บอกโนเลจอะไรเลยแต่แล้วเขาค่อยใส่เข้ามาทีหลังว่าเพราะในที่สุดมันจบมาเหมือนกันที่อาจารย์พูดอ่ะเด็กต้องมีดีกรีเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มว่าทาร์เก็ตดีกรีของเขาเนี่ยค่อนข้างบรอดมากเขาจะไม่ลงดีกรีดิฟใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องการให้เด็กของเขาเนี่ยออกไปทำงานได้หลายประเภทนะครับนะซึ่งถ้าอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์ถ้าคอนวินส์อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ลองอาจารย์เชื่อไหมว่า Google เนี่ยเกิดไม่ถึงวันนี้เนี่ยเพราะเด็ก liberal arts เด็กจบ liberal arts ไปทำงานให้ Google ถ้าอาจารย์ไปอ่านดูจริงๆเนี่ยเพราะ liberal arts บางคนแล้ว Google ก็ไม่รู้ว่าจะหยิบเด็กอาชีพอะไรแต่ Google บอกอยากจะทำงานแบบนี้รู้แต่ว่าอยากได้เด็กสมรรถนะอย่างนี้แล้ว Liberal Arts เนี่ยเป็นเด็กที่บรอดมากกว่าพอบรอดมากกว่าเนี่ยเขาอะแดปตัวเองได้ดีกว่าเด็กที่มันถูกเป็น Professional Skill เข้ามาฉะนั้น Google ได้ Liberal Arts ถ้าจำไปอ่านดูเนี่ย Liberal Arts บางคนตอนวันนี้เขียนโปรแกรมได้ คือเข้ามาถึงแล้วรู้เรื่องโปรแกรม เขาอาจจะเขียนได้ไม่เก่งนะแต่เขาแนะนำให้โปรแกรมเมอร์จะทำอะไรได้ นะครับเขาเป็นนั่นฉะนั้น Google เนี่ยโตมาจากคนที่จบ Liberal Arts เยอะวันนี้เรากำลังได้เราต้องการคนแบบนี้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าอาชีพอะไรคืออาชีพสำหรับเขาอะฮะแต่เรารู้ว่างานบริษัทควรจะต้องเดินไปทางด้านไหนจะต้องใช้สกิลอะไรต้องใช้สมรรถนะยังไงแต่เป็นอาชีพอะไรเราไม่รู้ตอนวันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้การสร้างตรงนี้มันน่าจะออกมาในเชิงอันนี้แล้วก็ผมว่า
ถ้าอาจารย์มองไปลักษณะแบบนี้เนี่ยมันยังไปได้อะครับนะฮะแต่ว่าผมอยากให้อาจารย์เซตมาตรฐานตอนนี้กลับมาถึงที่ต้องการนะครับคืออาจารย์ช่วยลองไปดูไอ้ตรงอาจารย์นะครับตรงอาจารย์เมื่อกี้ครับมันมีตรงนี้ที่ผมฝากอาจารย์ไว้นะครับคือมันเหมือนกับหลายๆตัวพออาจารย์แบบทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนอาจารย์ quality standard มันต้องมีนะครับแต่ทีนี้ quality standard ตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมย้ำตัวอาจารย์ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต้องไปเซตจริงๆเนี่ยนะครับตรงเมื่อกี้ที่เป็นอาจารย์นะครับตรงในประเด็นของอาจารย์ไม่ใช่ครับถอยกลับไปอีกสักถอยอันตรงนี้เลยกลับมาคือมาอีกอันหนึ่งฮะตัวอาจารย์คือไปอีกอันหนึ่งครับอีกอันนึงไปอีกโอ้นี่มันถอยหลังแล้วครับคือวันนี้อาจารย์เนี่ยพออาจารย์เบสออนไอ้ตัวที่เป็นการจัดการเรียนการสอนปกติอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติแบบนี้นะฮะแต่อย่างที่ผมคุยนะออนไลน์เมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นสมรรถนะของอาจารย์ที่แตกต่างกันอันนั้นจะเป็นตัวที่กำหนดคุณภาพเพราะว่าอาจารย์เองจะต้องมีสมรรถนะที่แตกต่างกันกับอันนั้นอันนี้เลยทำให้อาจารย์ต้องมี2คนนี้ต้องไม่เหมือนกันเพราะสมรรถนะของคนที่สอนออนไลน์ได้คนที่อะไรได้เนี่ยมันจะคนละแบบกับสมรรถนะที่สอนเฟสทูเฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันอาจจะซ้ํากันได้ใช่มั้ยฮะแต่สมรรถนะเค้าไม่เหมือนกันตรงเนี้ยคุณภาพจะต้องถูกแยกออกด้วยตัวสมรรถนะมากกว่าจะบอกว่าอาจารย์มี2ชุดแต่2ชุดนี้ในที่สุดแล้วเป็นคนประเภทเดียวกันสอนไม่ได้แน่ถูกมั้ยฮะเพราะอาจารย์ก็บอกแล้วอาจารย์บางคนสอนออนไลน์ไม่เป็นเลยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องมาอยู่ที่สมรรถนะนะครับแล้วมันก็เลยจะมาบวกกับผลงานที่อาจารย์จะมีที่จะมาสอนสมรรถนะได้อาจารย์ก็ต้องมีผลงานอีกแบบนึงที่มันสอดคล้องกับที่มาสื่อสมรรถนะถูกไหมเพราะคนนี้จะต้องเป็นลักษณะของออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงไม่ตอนนี้อาจารย์ตอนตรงนี้นะครับก็ไอ้สมรรถนะเมื่อกี้เนี่ยที่ย้อนกลับมานะครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีสิ่งที่สำคัญฮะอาจารย์ช่วยอาจารย์เนี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์วสงพูดเนี่ยคือวันนี้มันอาจจะต้องมีคนนะครับที่จะช่วยในเชิงมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พออาจารย์สอนแบบนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมีเขาเรียกว่า instruction designer นะครับมันมีชื่อใหม่นะครับมันพวกนี้ไม่ใช่เรียนจบการศึกษามาอย่างเดียวนะครับเขาเรียก instruction designer แล้วอีกอันนึงมี curriculum designerหรือว่าโปรแกรมดีไซเนอร์มันเรียกคำว่าดีไซเนอร์เข้าไปเลยอาจารย์มันเพราะว่ามันจะมีทำอะไรได้มากกว่าคนพวกนี้มันจะมาเป็นตัวทีมช่วยเหลือในการที่จะสร้างหลักสูตรให้หรือว่าตอนนี้เราเข้าใจร่วมกันนะอาจารย์หลักสูตรไม่จำเป็นต้องวิ่งถึงปริญญาตรีนะหลักสูตรก็คือหลักสูตรคือคาริคูลัมจะมีตรงไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเริ่มมีคนประเภทนี้เข้ามาแล้วคนประเภทนี้ส่วนใหญ่ต้องเข้าใจมีเดียดีต้องเข้าใจ literacy ทางด้าน information literacy ที่ดีแล้วที่สำคัญก็คือเชิงของ education เขาอาจจะต้องมีบ้างคือช่วยอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์วรสงบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าใจ education มันต้องมีคนประเภทนี้เข้ามานะครับตรงนี้ถ้าอาจารย์สนใจเนี่ย EduCourse จะพูดเรื่องนี้เยอะมาก Instruction Designer มีอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็น EduCourse นี่จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ออนไลน์มาก Edu แล้วก็ Course CAUSE นะครับซึ่งผมจากสัมมนานี่คนเต็มเลยเพราะความจริงผมอยากจะไปหลายทีแล้วมันไปไม่ได้นะคือ1เขาชอบ question อาจารย์จะไปทำไมสาย Educationแต่จริงๆฮะนี่จัดที่กาโก้นี่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ความจริงคนที่หลีดของเขาคือไดแอนที่ตอนนี้เกษียณแล้วนะครับก็เดินสายพูดทั่วโลกเหมือนกันนะครับอันนี้จะเน้นที่ ICT มาใช้กับการเรียนรู้แล้วใช้ออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้นะฮะความจริงถ้าอาจารย์มีโอกาสลองไปดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจัดเดือนตุลาอยู่ราวๆวันผมเสียดาย16 17แต่มันจะจัดที่กาโก้ทุกปีนะครับฮะโอ้โหมันใหญ่มากฮะคอนเฟอเรนซ์นี้เบลเลอร์เลยนะครับครับสุดๆในโลกครับมันเลยต้องจัดที่ชิคาโกไงครับเพราะไอ้ตัว
ไอตัวนั้นมันจัดได้ใหญ่ที่สุดฮะที่ชิคาโกตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นตัวจัดคอนเฟอเรนซ์ได้ใหญ่ที่สุดละนะครับคือตรงนี้จันอาจจะต้องมองพวกกลุ่มคนพวกนี้เพราะมันจะแตกต่างกันกับในหลักสูตรปกตินะครับคืออยากให้จันดูเป็นเชิงสมรรถนะแล้วก็นะครับมากกว่าที่จะเป็นเชิงของไปคอมไพล์ตัวนั้นโดยตรงทีเดียวอะครับเพราะมันจะมีอะไรคุณภาพที่ซึ่งตรงนี้อาจารย์อาจจะต้องออกแบบกันแล้วก็ดูให้ได้คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จริงๆนะครับนะฮะอันนี้อยากจะฝากอาจารย์ว่าจำกัดนะคะถือว่าในช่วงเช้านี้ก็ท่านรองบัณฑิตได้ให้เรียกว่าวิสดอมเยอะเลยนะคะในภาพรวมจริงทุกเมเจอร์ทุกขอบข่ายทุกแอเรียเลยนะคะคิดว่าในส่วนท่านผู้เข้าประชุมก็คิดว่าในช่วงบ่ายเราคงจะมาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันเต็มที่และเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะด้วยเวลาจำกัดนะคะท้ายที่สุดนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านรองบัณฑิตทิพากรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ท่านสละเวลาที่จะให้วิสดอมกับท่านที่ประชุมนะวันนี้ในเรื่องของที่จะทำแนวทางในการที่จะเซตเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนแบบออนไลน์ให้เกิดขึ้นนะคะก็สุดท้ายนี้ขอบคุณค่ะท่านขอบคุณอาจารย์นะฮะที่เชิญมาหวังว่าคงไม่ไปทำให้อาจารย์เสียอะไรนะครับขอบคุณมากครับคิดว่าในช่วงบ่ายเราคงใช้เวลาอย่างเต็มที่ดูแล้วนะคะเพราะว่าเราท่านให้แนวทางไว้เยอะแล้วน่าจะแค่ครึ่งบ่ายพอเสร็จเบรกก็น่าจะแยกย้ายกันได้เพราะว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยเป็นวันศุกร์แห่งชาติและหลายท่านจะต้องเดินทางกลับโดยเฉพาะภูมิภาคนะคะก็ถือว่าโลเคชั่นดีเยี่ยมแล้วก็ไปด้วยรถไฟฟ้าได้พอสมควรนะคะช่วงนี้ก็ช่วงใช่ค่ะช่วงนี้ได้เวลาอาหารนะคะน้องทั้งน้องแจกคูปองแล้วนะคะเรียนเชิญที่